ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาถูกโจมศัตรูปากพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิมาตายทหารสาบานต้องป้องกันซาดินสู้องอาจพิลาดทหารสานชัยหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปเมื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีของทัพเป็นซาพระราชาอาณาจักรทำเราปุบปักที่ทัพด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นวางแขนแผ่นปาทัพพีไพมหาวีขอพีสิบจังซาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏประหลัดประไซเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจารึกไว้น้ำใจสามเราทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าผู้เข้าถูกโจมศัตรูปากพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกป้องอธิปไตยเพื่อทหารสาบานต้องป้องกันซาดินสู้อาจพิลาดทหารสานใจหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปเมื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีของทัพแดนซาพระราชาอาณาจักรตามเราบุกปักพิทักษ์ทัพด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นของแผ่นแผ่นตาทัพพีไปมาหาวีขอพีสิบยังซาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาตราที่อุบาทที่นาฏประหลัดประไซเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปน้ำใจสามเราทหารมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาถูกโจมศัตรูปากพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิปไตยเพื่อทหารสาบานต้องป้องกันซายืนสู้องอาจพิลาดทหารสานชัยหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปเพื่อเราคงไว้ไทยมีสิทธิ์เสรีของทัพเป็นซาพระราชาอาณาจักรทำเราปุบปักพิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นวางแขนแผ่นปาทัพพีไพมหาวีขอพีสิบจังซาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏประหลัดประไซเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจารึกไว้น้ำใจสามเหล่าทหารเพื่อทหารสมานกำลังกันเข้าเขาถูกโจมศัตรูปากพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกป้องอธิปไตยเพื่อทหารสาบานต้องป้องกันซาดินสู้อาจพิลาดทหารสานใจหักพื้นแผ่นดินทานินล้า
ไทยรวมไทยมีสิทธิเสรีกองทัพเป็นสาธารณสาธารณจักรตามเราบุกป่าที่ทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นพร้อมแผนแผนตาทัพพีไปมาหามีขอพีเสียบยางสาสายเพื่อทหารภาพมาแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏประพันธ์ประไซเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีไหลโลกจะหรือไปน้ำใจซ้ำเราทหารกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาถูกโจมศัตรูปาพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กอบกู้อธิปไตยเลือดทหารสาบานของป้องกันซายืนสู้องอาจพิลาศทหารสานใช้หักปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเพื่อเราคงไว้ไทยมีสิทธิเสรีกองทัพเป็นสาธารณสาธารณจักรทำเราบุกป่าที่ทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นพร้อมแข่งแผ่นป่าทัพพีไปมาหาบีขอพีสิบยามสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทพินาศประพันธ์ป่าไซเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปน้ำใจสามเหล่าทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าผู้เข้าถูกโจมศัตรูปาพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กอบกู้อธิปไตยเพื่อทหารสาบานของกองทัพซาที่สู้อาจที่ล้านทหารสานใจมากคือแผ่นดินทานินล้านทางคือไปเมื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิเสรีกองทัพเป็นสาธารณสาธารณจักรทำเราบุกป่าที่ทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นพร้อมแผนแผนตาทัพพีไปมาหาบีขอพีสิบยามสาสายเพื่อทหารภาพมาแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏประพันธ์ประไซเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีไหลโลกจะหรือไปน้ำใจซ้ำเราทหารสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับรายการคนหักศาสตร์คนหักแผ่นดินของนักรบพิเศษซ้ำเหล่าทัพทหารกาแห่งพระราชกล่าวทรงมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตทรงเป็นประมุข
และมีคำขวัญประสาทศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญข้าพเจ้าดร.ฟารีเป็นพิธีกรก่อนจะเข้าถึงรายการถือโอกาสนี้มาเรียนถึงท่านนายพลสุใจวงศ์สวรรค์ประธานกิตติมศักดิ์ของ3เหล่าทหารกะพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาสูงสุดของ3เหล่าทหารกะทุกท่านเรียนมาถึงวรรณเขตและสมาชิกของ3เหล่าทหารกะขอแสดงความรักแผ่นนับถือมาถึงเหล่าทหารทุกท่านที่เคยหับใส่ศาสตร์หับใส่ประดิษฐ์มาเมื่อก่อนแล้วก็หวังว่าคนจะคิดใหม่นั่งใหม่แล้วก็เข้ามารวมกับกระบวนการ3เหล่าทหารกะเพื่อกอบกู้เอกราชของลาวขึ้นมาขอแสดงความรักแผ่นนับถือไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเฮาการต่อสู้เพื่อเอาเอกราชและประชาธิปไตยกลับคืนมาเป็นของคนลาวมันบ่ง่ายและก็บ่ได้สบายเหมือนดังที่เฮาคิดเพราะทุกอย่างมันมีเปลี่ยนแปลงระบบในการเรียกฮ้องเฮาบ่สามารถจะประกาศสงครามได้เฮาบ่สามารถจะใส่ข้อมูลแห้งได้เฮาบ่สามารถจะใส่การคัดแยกแบบหุ้นแห้งได้กับรัฐบาลสปป.ลาวเฮามีทางเดียวที่เฮาใส่ได้ก็คือกฎหมายที่ถูกต้องที่พวกเขาได้นับถือกันทั้ง2ฝ่ายและจะมี13ประเทศที่รับผู้ในสัญญาพักร้อย62ก่อนจะมีพักร้อย73วันที่11กุมภาฉะนั้นเฮาบ่ต้องคิดหลายเฮาบ่ต้องคิดอย่างท้อแท้กฎหมายอยู่ในมือเฮาสัญญาความถูกต้องของดองศาสตร์อยู่ในมือของพวกเฮาบ่ได้อยู่ในมือของสปป.ลาวและบ่ได้อยู่ในมือของเวียดนามฉะนั้นเฮามีสิทธิ์เต็มร้อยที่ออกควรจะเข้ามาร่วมกันเสนอเอาสัญญาและอนุสัญญานี้สู่สหประชาชาติ13ประเทศที่เป็นพยานให้เฮาได้ถ้าเฮาบ่ใส่สัญญาเป็นหลักแหล่งเป็นหลักฐานเฮาบ่มีวิธีอื่นที่จะกอบกู้เอกราชลาวเฮาขึ้นมาได้พี่น้องคนลาวทั้งหลายจงเข้าใจในการต่อสู้ว่าเฮาจะต่อสู้กับสปป.ลาวนี่เฮาจะใส่วิธีใดเรื่องอาวุธยุทธการเฮาบ่สามารถจะใส่ได้แล้วยุทธคิดว่าจะเอาทหารกำลังเข้าไปตีประเทศลาวจะสนั่นสิให้ยุทธคิดใน3เหล่าทหารกล้าของพวกเฮาบ่มีแล้วก็บ่ได้คิดว่าจะทำเหตุการณ์พุ่นแห้งแบบนั้นพวกเขาต้องการนำเอาสัญญาและอนุสัญญาที่พวกเขามีอยู่ในมือของพวกเขานี้ขึ้นสู่สากลขึ้นสู่สารโลกเพื่อให้โลกเขาเจ้ารับรู้ว่าพวกเขาถูกโคตรล่มอย่างอ่ำเอียงพวกเขาถูกรัฐบาลสปป.ลาวในปัจจุบันนี้ส่อโกงและละเมิดสัญญาพี่น้องก่อนจะมีสัญญา73วันสุดท้ายวันที่11กุมภาพันธ์ละคนลาวหลายคนก็ยังบ่ฮู้ว่าสัญญานี่ก่อนจะมาถึงวันที่11กุมภาพันธ์2573นี่สปป.ลาวมาได้เสนอให้รัฐบาลไผ่เป็นจันทร์ไผ่ควานี่ยุบยิ่งและต้องการเจรจาจักขะพี่น้องตามที่ข้าพเจ้าฮู้ได้นี่3ถึง4ครั้งแต่ข้าพเจ้าคิดว่าหลายกว่านั้นก่อนจะประกาศยุทธยิงเป็นทางการในวันที่11กุมภาพันธ์2573แต่ก่อนนั้นอีกพี่น้องก่อนจะมีวันที่11กุมภาพันธ์2573ก็คือสัญญาเจนีวาสัญญาเจนีวาซึ่งมี13ประเทศเป็นพยานให้ลาวเป็นประเทศหนึ่งรวมกันแล้วเป็น14ประเทศกับลาวเฮา13ประเทศรวมทั้งโซเวียตรวมทั้งจีนแดงอินเดียพวกประเทศคอมมิวนิสต์ของเขาโปโลยหลายประเทศทุกท่านก็เข้าใจและทุกท่านก็ฮู้ดีว่าใน13ประเทศนั้นมีประเทศใดแน่ที่เข้ามาเป็นพยานรับผู้การยุทธยิงในปี1962สัญญาเจนีวาประกาศให้ยุทธยิงเป็นทางการ
อยู่ในประเทศลาวและมีคำสั่งให้ทหารต่างด้าวคือทหารเวียดนามยุติการหุกหันพื้นแผ่นดินลาวยุติการนำทหารเข้าไปในแผ่นดินลาวหลักฐานพวกเขามีพี่น้องสากลมีสหรัฐอเมริกามีจีนแดงมีโซเวียตมีอังกฤษมีทุกๆประเทศใน13ประเทศเขายังมีหลักฐานไว้ให้พวกเขาอยู่ขาดแต่ว่าบ่มีคนมาทวงเอาตอนนั้นถ้าพวกเขาเข้าใจในระบบการกอบกู้เอกราชพวกเขาต้องเขาได้ใช้ชนะมาโดนแหละนับแต่มือ75วันที่2ธันวาคมมือเขาเจ้ายึดอำนาจรัฐบาลราชสนจักรเล่าพายขัวก็ยังอ่อนแอทางด้านแนวคิดทางด้านการเมืองจึงเฮ็ดให้สปป.ลาวนั่นนำหน้าเฮ็ดให้แก้วแดงนั่นนำหน้าทางด้านการเมืองยึดเอาประเทศลาวขึ้นกับเวียดนามโดยสั่งปิดสายแดนลาวไทยเป็นเวลา10ปีบ่ให้คนออกบ่ให้คนนอกเข้าบ่ให้คนในออกผู้ใดออกมายิ่งถิ่มผู้ใดออกมายิ่งถิ่มบ่มีคำว่าจับกุมแปลว่าสั่งประหารโหลดสั่งยิ่งถิ่มยิ่งถิ่มโหลดผู้เล็กเด็กหน่อยบ่สนมีแต่สั่งยิ่งถิ่มโหลดฉะนั้นคนเล่านะผู้ที่พยายามลบหลีกออกมาจากประเทศลาวหลังจากมีการยึดอำนาจวันที่2ธันวาคมนั้นได้ถูกเสียชีวิตล่มตายในชายแดนหลายหมื่นคนพี่น้องหลายหมื่นคนอาจจะหอดแสนคนรวมทั้งเผ่าลาวสูงลาวลุ่มลาวทั้งอาจจะหอดแสนคนที่ถูกฆ่าตายในชายแดนพวกที่ถูกเก็บและเสียองค์ขาดเฮาบ่ทราบนัมเบอร์เฮาบ่ฮู้นัมเบอร์ว่าหลายปานใดแต่คนตายนี่เกือบจะหอบแสนคนเพราะถูกทำลายถูกดับศูนย์จากพรรคคอมมิวนิสต์พรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปัจจุบันนี้ฉะนั้นเขาได้อำนาจมาด้วยวิธีนั้นเขาได้อำนาจมาด้วยการกดขี่ข่มเหงแบบเผด็จการบีบบังคับให้คนลาวทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของพรรคระดับพรรครัฐบอกให้นั่งก็ต้องนั่งพรรครัฐออกมายื่นก็มายื่นพักรัฐสั่งให้ออกมาพอดระวงก็ออกมาพอดระวงพักรัฐออกให้ประสงค์ภาษีเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีพักรัฐสั่งให้ไปเหตุกรรมกรออกแข่งงานก็ไปออกแข่งงานบ่มีไผขัดขานได้ซึ่งบ่มีประเทศใดเขาเหตุกันและในปัจจุบันนี่คือกันแม่นพักรัฐนั้นใส่ระบบเก่าๆของเขาที่เขาเคยเหตุมาก่อนเขาจะยึดอำนาจวันที่2ธันวาคม2475เขาก็ใส่อำนาจแบบนี้กดขี่ข่มเหงส้นเผ่าชาวลาวอยู่ตามชายแดนให้ออกมาจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลภายขัวใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลภายขัวเป็นรัฐบาลที่บ่ดียั่วยงให้ลูกเล่าล้านเล่าอยู่ทั้งนอกอยู่ทั้งน่ะตามชายแดนเข้าใจผิดลงทางผิดจับปืนลูกขึ้นมาต่อสู้กับคนดีเข็นขาคนดีสุดท้ายประเทศลาวในปัจจุบันนี้เป็นจังได๋มีบ่ได้เนี่ยที่จะว่ามันเจริญมีบ่ได้เนี่ยที่บ่ว่ามันจะประชาชนลาวของพวกเขาจะอยู่ได้แบบฟรีดัมแบบประชาธิปไตยบ่มีบ่อนใดก็เป็นของพรรครัฐทั้งหมดบ่อนใดก็เป็นของรัฐทั้งหมดดินดอนตอนหญ้ารัฐยึดเอาไปหมดฮั่นแหละพี่น้องให้เข้าใจเอาว่าเป็นหยังพวกเขาจึงลุกออกมาต่อสู้แล้วเฮาต่อสู้เฮาต้องการหยังเฮาต้องถามเฮาเองว่าเฮาต้องการหยังเฮาต้องการเอกราชบ่เฮาต้องการอยากปกป้องอธิปไตยเฮาบ่หรือเขาต้องการแต่สิทธิเสียงเท่านั้นให้คิดเอาทุกอย่างพี่น้องสิทธิเสียงนั่นนะสิทธิเสียงคือฮิวแมนไรท์นั่นนะสิทธิในการปากเว้านั่นนะมันจะบ่เกิดถ้าหากประเทศลาวเขายังมีแก้วปกครองอยู่ถ้าหากมีคนต่างชาติยังควบคุมอยู่สิทธิของความเป็นคนของความเป็นชาติจะบ่มีวันเป็นไปได้ดังนั้นเขาจะมาเฮียกห้องให้คนลาวของพวกเขาทุกคนให้เข้าใจการต่อสู้เขาต้องมีจุดยืนของพวกเขา
เราจะเอาจุดใดมาเป็นจุดยืนของพวกเราจุดใดที่จุดอ่อนที่สุดของสปป.ลาวจุดใดที่จุดอ่อนที่สุดของเวียดนามเขาต้องให้เข้าใจพื้นลูกเดียวยิ่งได้สองได้นกสองโตคือสัญญาและอนุสัญญาเพราะเวียดนามเข้ามาหุกหันสัญญาและอนุสัญญาของความเป็นลาวสหรัฐอเมริกาก็ฮู้ดีสัญญาพ.ศ. 62เจนีวาอเมริกาได้เอาด้วนไปถิ่มใส่ฮานอยได้เอาวี52ไปถิ่มใส่ฮานอยสร้างให้ฮานอยนี่ถอนกำลังออกจากเวียดนามใต้และให้เวียดนามถอนกำลังออกจากแผ่นดินลาวของพวกเขาย้อนอย่างย้อนเวียดนามละเมิดสัญญา62แต่เวียดนามบ่ยอมถอยบ่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งและบ่ย้อนบ่ย่านกลัวกับความตายเพราะไปยังเขาจังบ่ย่านตายเพราะเขาต้องการอยากยึดลาวขึ้นเป็นประเทศเวียดนามเขามีความมุ่งเขามีความมุ่งหน้าหรืออานาความตั้งใจสูงที่จะเอาประเทศลาวกลับขึ้นไปเป็นเวียดนามและเขาก็ได้เผยแผ่ให้ประชาชนชาวเวียดนามหายเข้าใจว่าประเทศลาวคือประเทศเวียดนามมาก่อนแม่นเวียดนามเคยควบคุมมาก่อนอันนั้นคือการตั้วหยั่วคนเวียดนามอยู่ภายในประเทศตั้วหยั่วทหารเวียดนามตั้วหยั่วนุ่มน้อยชาวเวียดนามที่จะเข้าไปหับใส่ศาสตร์ของเขาเจ้าว่าลาวคือแผ่นดินเวียดนามสรั่นเขาจังสู่เพื่อญาติแย่งเอาแผ่นดินลาวของเฮานี่ไปขึ้นกับเวียดนามเพราะเขาเชื่อว่าประเทศลาวเป็นประเทศของเขาเจ้าแต่ลาวเฮาได้พี่น้องลาวเฮาได้คือจังสั่นบ่ลาวคิดว่าประเทศลาวนี่เป็นประเทศเวียดนามบ่นี่แหละจะให้พี่น้องเข้าใจอยากให้พวกท่านเข้าใจและขอรับทราบสบายดีท่านผู้ชมท่านเลยผู้ชมสบายดีสบายดีดร.ฟารีสบายดีเป็นยังไงบีซีบ่บีซีอยู่บ่ได้อยู่บ่เนาะประกอบส่วนนั้นได้อยู่บ่ได้ๆเซ่นเลยขนาดเซ่นเลยมื้อนี้ก็โทรเข้ามาหาดร.ฟารีที่เคารพนับถือแล้วก็ทานนายคุณสุขใจของครอบครัวที่เคารพนับถือแล้วก็เรียนไปยังสมาชิกตามเราทหารก็ที่ปรึกษาทุกท่านแล้วก็พร้อมสมาชิกทุกคนของสันเราทหารก็และพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเฮาภายนอกภายในประเทศของพวกเฮาเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าก็ขอประกอบส่วนนําดร.ภลีมีประเด็นหยังแน่เนาะดร.ภลีมื้อนี้ว่ามาเนาะก็มีแต่เรื่องสัญญาแหละขนาดว่าประเทศลาวเฮาสัญญากันเกิดว่า3-4ครั้งก่อนจะมีวันสัญญาสรุปยุทธยิ่งวันที่11กุมภาพันธ์นี่ก็มีสัญญาก่อนนั้นอีก 3-4 ครั้งวันสัญญาเจรจาขนาดเจรจาอันนี้ก็ข้าพเจ้าก็เห็นดีนะมาท่านดร.ภลีเด้อนัดแต่เมื่อวานนี้มาก็คำแถลงการของท่านก็เห็นว่าถูกต้องและเหมาะสมในลักษณะการต่อสู้ของสามเหล่าทหารกะของพวกเฮาที่ว่าดร.ภลีได้เว้าหลายครั้งหลายคราวแล้วและเมื่อคืนนี้ก็แม่นเห็นดีนําบ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าดร.ภลีออกแถลงการมาเรื่องสัญญา เรื่องสิทธิมนุษย์ระหว่าง2อันเนี่ยอันไหนมันสิดีกว่ากันข้าพเจ้ามันเห็นดีนะมาเอาสัญญาในการต่อสู้นี้เรื่องสิทธิมนุษย์ก็ต่อสู้อยู่แต่ว่าเป็นขัดล้อมมันก็ต้องไปนํากันแหละคันสิว่าก็ได้ไปนํากัน2อันนี่ไปนํากันแต่ว่าอันเน้นนักแท้ก็แม่นเกี่ยวเรื่องสัญญา3สัญญาที่ว่าผ่านมา1954 1962และ1973ที่พวกเฮา3เหล่าทหารกล้ายกการต่อสู้นี่เอาตัวนี้เป็นต้นต่อในการต่อสู้ของ3เหล่าทหารกล้านะเนาะและข้าพเจ้าก็บ่อยากเล่าหยังหลายอีกสําหรับสัญญานี่เพราะว่าดร.ฟารีเว้ามาเมื่อคืนนี้ก็ว่ามาจะแจ้งครั้งแน่แล้วตาผู้ใดติดตามเมื่อคืนนี้วันที่24เดือน10 2019หันแล้วแม่นเป็นที่ว่าแน่นอนที่สุดข้าพเจ้าก็จับใจนะจับใจและการต่อสู้ของพระเจ้าก็ของข้าพเจ้าก็สนับสนุนพร้อมสมาชิก3เหล่าทหารกล้าเนี่ยแม่นเอาปัญหาของตัวนี้ต่อสู้
กับพวกสปลาวที่มันละเมิดสัญญาเนี่ยนอกอื่นกับบ่มีหยังแล้วสำหรับการต่อสู้ของสามเหล่าทางอันกามื้อนี้ข้าพเจ้าก็อยากขออนุญาตเว้านำดร.พลีน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าผิดพลาดใดก็ขออันนั้นเด้อขออภัยเด้อเพราะว่าตัวนี้นโยบายตัวนี้ของข้าพเจ้านี่ก็คือว่ามันสิสอดคล้องกันกับสามเหล่าทหารกล้าของมอหรือบ่เนาะเพราะว่าหลายคนถามมาเออนโยบายของสามเหล่าทหารกล้ามันแนวใดวาสนาข้าพเจ้าก็อยากเว้าไปว่ามันสิถูกตามห้องห้อยนโยบายแผนการของสามเหล่าทหารกล้าที่อิงใส่สัญญามาปฏิบัติในการต่อสู้ของกองเฮานี่นะเมื่อนี้ข้าพเจ้าอยากเพื่ออยากนำให้มันก้าวหน้าของสามเหล่าทหารกล้าพวกเฮามีนโยบายอยู่นโยบายที่ว่าเป็นธรรมที่สุดเนี่ยหนึ่งทหารกล้าของพวกเฮานี่กองทัพแห่งชาติอดีตกองทัพแห่งชาติได้มีการต่อสู้ลุกขึ้นได้มีการจัดตั้งแบบทหารของเรากองทัพแห่งชาติแพร่จากเราระบบการนำพาแบบทหารแห่งชาติการพัวพันขันเทิงหาขัดลุมแบบกองทัพการเลือกตั้งและการแต่งตั้งแบบกองทัพปัญหารหัสต่างๆและแบบกองทัพแห่งชาติอันนี้ข้าพเจ้าจะตอบผู้ถามมาเนาะผู้ที่ว่าบ่ทันเข้าใจนโยบายของทหารกล้านะเหมาะสมอยู่ว่าดร.พลีนี่ได้จึกละกำลังจึกละเพราะว่าหลายคนก็ว่าโอ้บ่ฮู้จักนโยบายว่านโยบายของทหารนี่แนวใดเพราะว่ามันเป็นองค์การของต่อสู้ของทหารเฮาเนี่ยอันนี้จังว่าเว้าทั่วไปล้วนเนาะว่าด้วยแล้วก็ระเบียบวินัยแบบกองทัพแห่งชาติอันนี้ถ้าเวลาท่านผู้ใดที่ว่าบ่ได้เป็นทหารหรือว่าอดีตทหารก็ตามแต่ว่าขอให้เข้าใจเนาะแล้วก็ถ้าผู้ใดสนใจก็อยากให้เขามาร่วมนํากันในการต่อสู้ครับพวกเฮาเอานโยบายการต่อสู้เอาสัญญาเนี่ยอิงใส่ในการต่อสู้ของพวกเฮากับพวกสปป.ลาวและกับพวกเผด็จการเวียดนามเหนือที่ว่าบ่ยอมถอยทหารออกจากประเทศของพวกเฮาอันนี้แหละพวกเฮาจึงยกเอาปัญหาตัวนี้ข้อ2มาเรื่องนโยบายอยู่ในสมาชิกของทหารของพวกเฮานโยบายการนำพาพวกเฮาทหารพรรคเฮามีการนำพาเป็นคณะและก็ปรึกษาก็มีท่านที่ปรึกษาอาวุโสคือท่านนายพลสุจัยแล้วก็มีปรึกษาหลายท่านอาวุโสที่ว่าได้ประสบการณ์มาแล้วในด้านการทหารทั้งด้านการหลบบ่หรือว่าทั้งด้านการต่อสู้ทั้งด้านการเมืองหรืออื่นๆอยู่ในประเทศลาวของพวกเฮานี่ก็ได้มีท่านปรึกษาหลายท่านที่ว่าได้จัดประกอบส่วนเข้ามาและการนำพาของพวกเฮานี่1พวกเฮาก็มีนโยบายมีแนวคิดมีวางแผนมีภาคปฏิบัติและไล่ราคาผลได้ผลเสียถอดถอนบทเรียนอื่นๆให้พ่อแม่พี่น้องให้สมาชิกของพวกเฮาเข้าใจในปัญหาการต่อสู้ของพวกเฮาแล้วก็พวกเฮามีการนำพาเฮ็ดเวียกร่วมกันระหว่างสมาชิกพวกเฮานี่แบบเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยพวกเฮาเฮ็ดนี่มี2ลักษณะ1ทางขั้นสูงวางแผนเวียกสำคัญส่งไปหาขั้นลุ่มปฏิบัติแล้วรายงานให้ขั้นสูงทราบนำสองมาทางคันลุมเสนอแผนการระดับต้นไปหาคันสูงขอความเห็นแล้วคันสูงเห็นความจึงลงมือปฏิบัติแล้วรายงานคันสูงให้ได้ผลหรือบ่สามารถลักษณะผู้นำต้องมีลักษณะนำหน้าก้าวไปเพื่อญาติเอาไซสนะจากสปป.ลาวที่ว่ากำอำนาจมา40 ปีแล้วและก็รับสภาพการต่อเวียกงานเสมอสำหรับผู้นำเข้าใจต่อเวียกการของตนที่มีต่อชาติต่อประชาชนผู้นำขั้นสูงของสามเหล่าทหารก็ต้องสามารถกำสภาพเวียกการได้ทุกด้านบ่ถือโตเห็นไกลจิตใจสูงมีหัวต่อสู้น้ำใจหักชาติหักประชาธิปไตยผู้เขตน้ำแดนดินได้ทั่วไปในประเทศลาวเข้าใจปัญหาภายในประเทศพร้อมผู้มีศาสตร์ของเรา
นโยบายการเมืองของพรรคสามเหล่าทหารกล้ามีความเป็นเอกราชความเป็นเอกภาพและเสมอภาพความเป็นประชาธิปไตยความเป็นกลางชาติสันติภาพยาวนานถาวรตลอดดินฟ้าสลายเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยสมบูรณ์ในทุกด้านคือทั้งด้านเขตน้ำแดนดินด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมด้านทหารเอกราชต้องเป็นของประชาชนแท้จริงบ่แม่นเป็นของแก้วคือปัจจุบันนี้ถ้าเฮาบ่มีเอกราชพวกเฮาก็จะตกอยู่เป็นคอยและรับใช้แก้วที่เขายึดอำนาจไว้คือปัจจุบันนี้พวกเฮาสร้างประเทศด้วยฝีมือคนลาวเฮาเองบ่ขึ้นกับประเทศใดยอดลาวต่างประเทศก็มีฝีมือเฮียนฮู้จากต่างประเทศและประสบการณ์ต่างประเทศการผลิตด้วยลาวเองบ่ให้เศรษฐกิจต่างด้าวครอบงำทำลายเศรษฐกิจในประเทศของพวกเราพากันสร้างโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมใส่เองลงทุนเองขายเองเหตุใดเขาจะพอใจถึงนี้ต้องพากันสร้างเอกภาพสร้างความเสมอภาพให้ได้พื้นฐานถาวรความเป็นเอกภาพคือความสามัคคีปองดองคนภายในประเทศแล้วพากันไล่ศัตรูต่างด้าวคือแก้วเวียดนามเหมือออกจากประเทศของพวกเราเพราะแก้วเข้ามาทำลายประเทศชาติมาข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอาทรัพยากรธรรมชาติของอยู่ในประเทศของพวกเราเอกภาพแม่นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องพากันเหตุให้ได้ระหว่างองค์การเมืองระหว่างนักต่อสู้ศัตรูเดียวกันบ่ต้องคัดแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นต่อกันเป็นการทำลายนับต่อสู้ด้วยกันในการต่อสู้นี่ถ้าผู้ใดกันยังโฆษณาทับถมป้อยดาองค์การอื่นๆต่างๆนั่นแม่นการหลับใส่แก้วทั้งนั้นหลับใส่พลาวผักคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นความเสมอภาพจะเกิดขึ้นได้ย้อนทุกคนเป็นมนุษย์ด้วยกันยืนอยู่ต่อหน้ากฎหมายอันเดียวกันต่อหน้าสังคมและต่อหน้าความเป็นอยู่ประจำแต่ละมื้อประชาชนในประเทศแม่นเป็นเจ้าของประเทศรวมน้ำกันบ่แม่นมีแต่พรรคหลัก11โตเป็นไงบ่แม่นแก้วเป็นไงบ่แม่นจีนเป็นไงฉะนั้นต้องนับถือซึ่งกันและกันมีการเอ็นดูสงสารสงสารอยู่รวมกันด้วยสันติระวางถูกชนชาติชนเผ่าบ่แม่นจะฟังความแก้วให้ทำลายคนลาวขาคนลาวด้วยกันแล้วพร้อมกันสร้างความเสมอภาพระหว่างผู้หญิงผู้ชายเพศหญิงเพศชายด้วยทั้งด้านการเมืองทั้งด้านแรงงานด้านทหารด้านการศึกษาและอื่นๆด้วยเพื่อให้ทุกคนได้ประกอบน้ำตาลสร้างสารประเทศชาติเพื่อญาติเอาเอกราชจากอำนาจต่างด้าวคือแก้วเวียดนามเหนือที่มันมีอำนาจอยู่ในประเทศเราอยู่ปัจจุบันนี้นอกนั้นก็บ่มีหยังเลยเด้อท่านดร.พลีด้อยขนาดใดอันนี้ข้าพเจ้าว่ามาแล้วผิดหรือถูกก็ขอให้ทุกคนสมาชิกแก้ไขปัญหาเนาะเพราะว่าในเป็นหยังทหารกล้าเฮาจึงต่อสู้พวกเฮาก็ต่อสู้เพื่อต้องการตัวนี้แล้วต้องการนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปถ้าบ้านเมืองเฮาหากมีการเปลี่ยนแปลงเฮาต้องการคือข้าพเจ้าว่ามานี้แล้วสิ่งใดที่ว่าพวกทางเห็นดีเห็นพร้อมก็เอามาประกอบส่วนนํากันหรืออันใดบ่เห็นดีก็แม่นประชาชนเป็นผู้ขีดออกต้องให้เห็นดีจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปบ่เฮาบ่แม่นเฮาสิเฮ็ดซุ้มหาซุ้มสิบ่แม่นเฮาสิเฮ็ดแต่บุคคลเท่านั้นอันนี้มันแผ่นดินเป็นของประชาชนหมดทุกคนออกแนวคิดแนวหาซอยกันเพื่อให้ประเทศลาวเฮามีเอกราชอันถาวรแท้และมั่นยืนต่อไปเนาะนอกนั้นก็บ่มีหยังเด้อดร.พลีพิษหรือถือก็อาวุธสีเด้อมื้อนี้เด้อจะต้องเพราะว่าเขาแพ้จะต้องบัดอันใดถือหรือพิษอาจารย์ว่าข้าพเจ้าก็ยกออกมาอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าและก็ยิบยกออกมาจากผู้เสียวซ่านหลายท่านก็เอาออกมาอธิบายมาเว้า
สู่พ่อแม่พี่น้องและสมาชิกของพวกเราพาคนผู้ใดหากสนใจบ่ว่าทหารเก่าหรือว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนของพวกเราอยากเข้ามาสนับสนุนหรือว่าจับมือถือแขนเข้ามาเป็นสมาชิกของสามเหล่าทหารตาของพวกเราอันนี้ข้าพเจ้าขอเชิญพวกเขาเป็นรับต้อนดร.ปารีก็เปิดโอกาสให้พวกท่านเบิดทุกคนมารวมจับมือถือกันในอนาคตต่อไปถ้าบ้านเมืองเฮาหักมีการเปลี่ยนแปลงถ้าว่าโลกอำนวยให้พวกเฮาถ้าว่าชาวโลกเพิ่นเห็นดีเห็นพร้อมว่านำมาพวกเฮาต้องการประชาธิปไตยแท้จริงนะพวกเฮาก็จะเอานโยบายและก็แผนการคือข้าพเจ้าเว้ามานี่ต่อไปก็มันก็มีหนักเสียวซ่านหลายทานที่ว่ามาประกอบส่วนนำกันเข้าไปอันนี้เพราะแต่ว่าเป็นเป็นของที่ว่าเป็นหนทางที่ว่าพวกเฮานำพาการต่อสู้ก็คืออยากให้พ่อแม่พี่น้องเมืองเราเฮามันเข้าใจพวกเฮาเว้ามานี่เว้าด้วยความจริงบ่แม่นว่าสิเว้าคือพวกแนวเราเว้ามาแล้วเว้าแนวนึงแล้วบาดนี้เข้ามาแล้วปฏิบัติแนวหนึ่งอันนั้นมันบ่เป็นธรรมแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเฮาอยู่ในประเทศเนี่ยได้เฮาสิได้ประเทศให้มีเอกราชแท้นะพวกเฮาต้องเฮ็ดแท้ทำจริงเด้ของหมู่นี้เด้บ่แม่นเฮาเฮ็ดลิ้นบ่แม่นเฮาเว้าแล้วนะเฮาเว้าแล้วปะทิ่มไปหั่นน่ะเว้าแล้วเอามาปฏิบัติถ้าว่าบ้านเมืองเฮาเปลี่ยนแปลงหลายคนสนับสนุนองค์การทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วพวกเฮาก็มาออกแนวคิดแนวหาหลังขึ้นถึงว่ามีนักเสียวซ่านนักประสบการณ์หลายท่านมาอธิบายเกี่ยวเรื่องประเทศศาสตร์บ้านเมืองของเราเหตุใดมันสิดีในอนาคตต่อไปฮะอันนี้ก็แม่นแนวคิดทุกคนนับไปลุ่มหาขันทึงให้ซอยกันออกแนวคิดแนวหาในอนาคตต่อไปนะอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันจะเป็นการดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเฮาหั่นนะบ่แม่นสิมีสิทธิ์แต่มีอำนาจ11คน11คนยามใดก็เอาไฮโลมากินแบบมาปลอกเขาลิ้นกันเนี่ยอันนี้มันเป็นไปบ่ได้เด้อพวกทานก็บ่มีแนวคิดแนวหาหยังพอที่เลิกปึ้งซาดอกครับอันนี้แม่นเป็นการเกรดการสุดยอดเลยก็ถึงว่าอยู่ในโลกนี้บ่เห็นสิ่งใดเลยข้าพเจ้าเกิดมานี่ก็หลายปีแล้วบ่เคยเห็นการบริหารประเทศชาติแบบผักสปปลาวเนี่ยคมเพียงพ่อแม่พี่น้องประชาชนสุดขีดบ่มีแนวเทียบเลยอยู่ในโลกนี่นะก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ว่าคมเพียงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะอันนั้นเนาะนอกนี้ก็บ่มีหยังขอฝากความหวังไว้นำดร.ปารีและพ่อแม่พี่น้องสมาชิกละ3เหล่าทหารกล้าเฮาทุกท่านจงมีอายุมันยืนและเข้มแข็งเด้อต่อสู้พากันต่อสู้ต่อไปโอเคเนาะบ๊ายบายเด้อดร.ปารีโอเคบายเนาะขอบใจนำที่ปรึกษาท่านที่ปรึกษาท่านเลยบ่สนเข้มทิศที่พนักออกมาอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับนโยบายบ้างผักส่วนของสามเหล่าทหารกะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่นต้องการอยากจะให้ประชาชนหรือว่าผู้ที่จะขอมารวมในสามเหล่าทหารกะได้ทราบในขั้นเบื้องต้นของการต่อสู้และในนโยบายของพวกเราแต่ข้าพเจ้าอยากจะบอกไปทางรายการให้ทุกท่านอดีตนายและพลทหารจากสบายดีขนาดนี้พอสบายดีว่าได้บ่นี่นะได้ขนาดเชิญเลยโอเคขอบใจท่านผู้ชมเข้มคิดหลายๆเด้อที่มาแสดงผ่านไปเมื่อกี้นี่นะผู้ข้าสนับสนุนผู้ข้าผู้หนึ่งผู้ข้ามีชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้หนึ่งที่รักชาติบ้านเมืองนี่นะอันผู้ข้ามานั่งคิดเบิ่งแล้วบวกลบคูณหารเบิ่งแล้วบ่มีทางใดที่จะไล่เวียดนามเลยออกจากเมืองเรานะ นอกจากสัญญาอนุสัญญาที่เพิ่มเพลีเข้าไปในกองขอให้ทุกคนเข้าใจว่าสัญญาอนุสัญญาที่ดร.เพลีนำขึ้นมาเว้านี่ก่อนจะให้ทุกคนซอยกันสนับสนุนเลยผู้ค้าก็ยักแยก
เนี่ยคล้องให้ดร.พารีเร่งมือเข้าในการผลักดันให้มีการเจรจานั้นฮื้อฟื้นไต้หวันนี่นะเพราะว่ามันแก้ยาหมดแล้วผู้ข้าอยากให้มีการไล่เวียดนามเลยเอาทั้งเมืองลาวนี่แล้วขาดบ่มีสัญญาแล้วสัญญานี้ก็คือจริงยากเพราะฉะนั้นจึงว่าจะต้องให้ทุกคนสนับสนุนเลยเพราะว่าสัญญาที่ผ่านมาเวียดนามเมื่อเป็นผู้ละเมิดเป็นผู้บ่ปฏิบัติตามสัญญาอันนี้อเมริการู้จักดีผู้ข้าอยากจะขอให้ประชาชนสาวเราทุกคนเข้าใจในนโยบายของท่านกาเดอร์ที่ผู้ที่ท่านรัฐมนตรีนำเอามาอยากขอสมือนี่ก่อนเคยอยากให้มีการให้เพื่อนสัญญามาให้เวียดนามเรือปฏิบัติตามสัญญาบ่แม่นอย่างหรอกเวียดนามเรือมันบ่ปฏิบัติตามสัญญาจึงมีปัญหาขึ้นมานับมือนับหลายขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ค้าก็ค้านแล้วที่ทำการขับไล่เวียดนามเลยนะเพราะเคยแรงมาหลายเทื่อแล้วพระเจ้าหน้ามือหน้าด้านสุสีนะบ่ปฏิบัติตามคำเบาบ่เมืองบ้านเมืองแย่มีการนำสัญญาดังกล่าวนี้แล้วขึ้นมาเว้ากันไม่รู้เรื่องผู้ค้าอยากให้คล้องให้ทุกคนซอยกันเด้อพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายแกบ้านแกเมืองเอาแด้สบายดีแกไปสบายดีบ๊ายบายท่านนายพ่ออขอบใจท่านนายพ่อธรรมศาสตร์เช่นกันที่ปรึกษาของสามเหล่าทหารกะที่เพิ่นบ่ได้ยึดจรแล้วก็บ่ได้พักเวลาของเพิ่นแต่ละมื้อแต่ละวันเพิ่นก็คิดค้นหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเราโดยเอาใจสู่เป็นหลักพี่น้องข้าพเจ้าจะขอย้อนขึ้นลังอีกน้อยหนึ่งขอย้อนขึ้นลังอีกน้อยหนึ่งว่าก่อนเล่าเฮาจะกลายมาเป็นแบบนี้กลายก่อนเล่าจะถูกยึดอำนาจสิทธิของเล่าจะถูกยึดอำนาจในวันที่2ธันวาคม2475ขออนุญาตอธิบายน้อยหนึ่งมันเกิดมาจากใส่เหตุผลมันมาจากใส่คำที่ข้าพเจ้าเข้าใจคนเดียวข้าพเจ้าบ่ได้ต้องติผู้ใดแล้วก็บ่ได้ยกย่องผู้ใดตามที่ข้าพเจ้าศึกษาและวิจัยหาข้อมูลการที่สูญเสียประชาธิปไตยอธิปไตยและเอกราชป้าไห่แก้วแดงมันมาจากใส่ไผเป็นผู้เฮ็ดให้มันสูญเสียเฮาฮู้กันเบิดแล้วในอดีตผ่านมาสงครามจะเป็นสงครามลาวกับลาวอยู่ในโตหน้าสากลคือสงครามเย็นระหว่างลาวกับลาวในเมื่อก่อนซึ่งขาดขวสติและปัญญาบ่คิดไล่ใต้ต้องให้คักให้ทวนว่าแผ่นดินลาวนี่เป็นของไผเป็นของประชาชนหรือเป็นของตัวเองเพิ่นคิดได้แต่ว่าอยากมีอำนาจอยากเนื้อกลัวผู้ที่เขามีอยู่แล้วอยากเอาชนะเอาแพ้กันอยากกำอำนาจการปกครองจึงได้แตกหักกันไปพี่น้องแตกหักกันไปคนละพายและนำเอาศัตรูเวียดนามแก้วแดงนั่นเข้ามาเป็นเครือข่ายของการต่อสู้ของพรรคประชาชนปฏิบัติเราโดยไปสัญญากับพระเจ้าว่าจะให้อำนาจของพระเจ้าทุกอย่างถ้าเวียดนามหักตีเอาประเทศเราเนี่ยให้ได้ในเมื่อว่าเขาได้หักคำปากจากผู้นำภายใต้จากผู้นำภายคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ว่าจะยกประเทศลาวให้เขาจึงทุ่มเทคนของเขาเข้ามาในประเทศลาวหลายแสนคนมาตายในแผ่นดินลาวหลายแสนคนทหารเวียดนามเนี่ยเพ
พื่ออยากจะยึดเอาประเทศลาวขึ้นเป็นเวียดนามโดยแอบอ้างเอาคำเบ้าของผู้นำภายคอมมิวนิสต์ภายใต้มาเป็นต้นยืนเพื่อหาวิธีทางกื้นกินเหล่านี่คือความโง่จ้าของพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้ที่ไปนำเอาแก้วแดงนะครับมาในประเทศลาวแล้วได้ทุกวันนี้พวกพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้มันติ้งได้บ่สหายบุญยังติ้งได้บ่สหายคำใต้ติ้งได้บ่สหายทองรุ่นทองสิงติ้งได้บ่มีนายใดแน่ในพรรคคอมมิวนิสต์มันติ้งโตได้มันติ้งบ่ได้เพราะเวียดนามมัดคอมันอยู่มันเฮ็ดยังบ่ได้เวียดนามมัดคอมันอยู่ก็ย้อนว่าผู้นำของภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์นั่นแหละที่ไปเสนอให้เขาเจ้าเมื่อเขาได้อำนาจแล้วเขาก็มัดคอจะเมียนติ้งบ่ได้แล้วเขาจะเฮ็ดจังไรบ้านนี่ภายครัวของพวกเขาเพราะภายครัวของพวกเขาบ่ได้อยู่ในสัญญาแล้วเขาลุกล่างที่หมดแล้วพวกสปป.ลาวเวียดนามมันถมใส่ดินไว้แล้วมันบ่ให้ประชาชนลาวรุ่นใหม่ผู้จักว่าเขาเข้ามาในประเทศลาวนั่นแบบใดเขามาปีนประวัติศาสตร์ใหม่เขามาเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้ลูกลาวล้านลาวอยู่ในประเทศและอยู่ในนอกประเทศให้ฮู้แต่ความดีสร้างแต่ความดีเว้าแต่ความดีให้ลูกให้ล้านของเฮานี่ให้จดให้จำและสิ่งที่เขาเฮ็ดบอดี้ทุกวันนี้ในทุกวันที่เขาเฮ็ดบอดี้กับประชาชนที่เขาเค้นขาที่เขาจับคนเล่าไปขาจับคนเล่าเข้าคุกจับทุกคนที่มีปากมีเสียงกับรัฐบาลนี่เขาบ่ให้เว้าแล้วลูกเล่าหลานเล่าของพวกเขาก็ไปลงเสือเขาไปอยู่ซอยเหลือเขาไปสนับสนุนเขานี่แหละข้าพเจ้าอยากอธิบายว่าเล่ามันเสียหย่อนไผมันเสียหย่อนลาวเขาเองขบวนการการต่อสู้ที่ออกมาหลายกลุ่มหลายก้อนเพื่อมาเปิดเผยความจริงในอดีตและในปัจจุบันนี้ที่การกระทำผิดของผักหลักอย่างห้ายแห้งต่อสิทธิของสากลตามกฎหมายของสากลแต่คนลาวเขาเหตุเป็นบ่หูบ่เห็นเหตุเป็นบ่ฮ้อนบ่หนาวถือว่าเป็นของธรรมดาเฮ็ดให้ศาสตร์ลาวของพวกเขานี่จะจมอยู่ใต้ดินหรือจมอยู่ใต้น้ำโดยอยู่ข้างทั้งมิติเวียดนามทั้งหมดควบคุมแผ่นดินลาวของพวกเขาแล้วเขาจะเฮ็ดจังได๋ถ้าเขาบอกเอาสัญญาขึ้นมาบอกสัญญาที่ว่าเขาเขียนที่ว่าเขาเก็บกำไว้ในปัจจุบันพี่น้องสัญญาก่อนจะมีสัญญา18ข้อเมื่อก่อนที่มีเจรจากันหลายครั้ง3ครั้ง4ครั้งเจรจาหยุดจริงบ่แม่นว่าครั้งเดียวได้พี่น้องใครเป็นผู้เจรจาหยุดจริงก็สุภานุวงศ์พวกพรรคคอมมิวนิสต์พรรคใต้ที่ขอเจรจากับรัฐบาลภายขัวหยุดยิ่งชั่วคราวเพื่อเจรจาหาทางแก้ไขนั่นเป็นการหลอกลวงของพรรคหลักในปัจจุบันนี้หรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้ในเมื่อก่อน28ข้อได้พี่น้อง28ข้อทั้งหมดที่เขาต่อรองมานี่จนกันลงมากยังเหลือแต่18ข้อ10ข้อเว้ายังข้าพเจ้าบ่ได้ทราบเพราะบ่มีไผฮู้จักมีคน2คนฮู้จักเท่านั้นคือไผคือผู้มีวงวิจิตรกับพญางวนสระนิกร2คนเท่านั้นที่ฮู้จักนโยบายและพญางวนสระนิกรเป็นไผอดีตมาจากไสข้าพเจ้าฮู้แต่ข้าพเจ้าบ่บอกผู้มีวงวิจิตรเป็นไผก็เป็นไผตั้งหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์และคน2คนเขาเจ้าร่วมกันคุยกันเจรจากันก็มีการออกปากออกเสียงบ่พอใจซึ่งกันและกันมากมายหลายครั้งจนถึงวันสุดท้ายวันที่11กุมภาพันธ์1973จึงมีการเจรจาเป็นทางการมีอินเดียมีอังกฤษมีโซเวียตเข้าร่วมรับฮู้สัญญาพันธ์1973แต่เพิ่นบ่ได้เขียนใส่อยู่ในสัญญาเป็นภาษาลาวบ่มีไผแน่ที่รับฮู้นอกจากอเมริกาแล้วเพิ่นบ่เขียนใส่ไปยังบ่เขียนใส่เพื่อเพราะเป็นการปกปิดคนลาวด้วยกัน
บ่ให้คนลาวฮู้ว่ามีไผเนี่ยเป็นพยานไผเนี่ยเป็นพยานเพื่อเขาจะเอาตัวรอดกฎหมายและบังคับกฎขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่แหละพี่น้องถ้าเฮาบ่ฮู้พ่อเฮาบอกมาดอกถ้าเฮาบ่ฮู้พ่อเฮาบอกมาดอกอาเซิญแม่คงเข้ามาต่อเนาะขอเซิญถ้าเฮาบ่ฮู้พ่อเฮาบ่เข้าเฮาบ่ออกมาดอกพี่น้องสัญญาทุกสัญญาเฮามีไว้หมดแหละพวกท่านบ่ต้องกังวลขอเพียงแต่ว่าให้เขาเชื่อมั่นในการนำพาของสามเหล่าทหารกะเรื่องนโยบายเป็นเรื่องหนึ่งระยะนี้เฮาบ่ต้องเว้าถึงนโยบายอย่างกว้างไกลคือพรรคการเมืองหลายพรรคดอกมีนโยบาย100กว่าข้อให้มันได้ข้อนึงก่อนให้มันผ่านข้อนึงไปก่อนท่านจึงเอานโยบาย100ข้อนี่ขึ้นมาเว้าทหารกะบ่เว้าหลายเอาสัญญาซะก่อนเอาประเทศลาวขึ้นมาก่อนเรื่องนโยบายที่จะปกครองประเทศและชาติบ้านเมืองนั้นมัน easy piece of cake มันบ่ได้ยากจักนี่อันเฮาสิจะปกครองประเทศชาติบ้านเมืองน่ะขอเพียงแต่ว่าได้ประเทศลาวมาเป็นของเฮาก่อนให้คนลาวได้ขึ้นมาเป็นเจ้าของประเทศคือเก่าให้คนลาวได้มาเป็นรัฐบาลคือเก่ารัฐบาลในปัจจุบันนี่บ่แม่นคนลาวได้พวกท่านต้องเข้าใจได้มันสื่อคนลาวอยู่สื่อน่ะมันสื่อได้สื่อคนลาวอยู่แต่เสื้อซาดสัญญาณของมันเป็นแก้วเครื่องหนึ่งเลยพี่น้องมันก็ต้องหักแก้วมันก็ต้องส่งเสริมแก้วมันบอกแต่สื่อของมันเป็นสื่อเล่าเพราะมันจะต้องปกปิดเบื้องหลังของมันไว้เพื่อบ่ให้ไผฮู้จักเพื่อมันจะกำอำนาจต่อไปฉะนั้นเฮาต้องฮู้เขาต้องฮู้เฮาเฮาจะแก้ไขกับเขาด้วยวิธีใดเฮาจะเอาปืนไปเฮ็ดสงครามอยู่ไปเล่ามันก็ผิดกฎหมายถ้าเฮาบ่เอาสัญญาสัญญานี่เป็นกฎหมายที่บีบและบังคับสัญญาจะเรียกว่า54 62ก็เป็นสัญญาเพื่อบีบบังคับบีบบังคับให้ปฏิบัติพี่น้องสบายดีท่านเป็นของสบายดีสบายดีท่านดร.ปรีเนาะเจ้าสั่นเลยนะสบายดีอ้าวโอเคเอาสบายดีพ่อพี่น้องชาวลาวที่หักแพงทั้งหลายสบายดีหน่วยทหารกล้าทุกหน่วยก่อนจะเข้าถึงประเด็นก่อนเข้าถึงรายการข้าพเจ้าก็ขอแสดงความเคารพนับถือสูงสุดมายังพระธานนายพลสุจัยวงสวรรค์ซึ่งเป็นท่านท่านพลสุจัยวงสวรรค์นี่ก็เป็นท่านที่ปรึกษากิจมศักดิ์สูงสุดของหน่วยสามเหล่าทหารกล้าเนาะและขอทักทายสบายดีแสดงความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงไปทั้งครอบครัวของพระธานบัวทองโพธิองศาและครอบครัวของท่านพระธานศรีรัตน์ปฐมวงศ์และญาติเจ้าไทยญาติเจ้าทอนที่อยู่เมืองฝรั่งเศสและท่านพันเอกขันแทนกิตวงศ์และท่านพันเอกภูเขาไฟและท่านที่ปรึกษาทุกท่านนะครับน้อเป็นต้นวายพอธรรมชาติก็ได้แถลงออกไปแล้วเขามาห่วมน้อยนึงและกับท่านชินทิพย์ผู้โซนวายพอปรารุ่นซีท่านร้อยเอกคำแดงท่านร้อยเอกแก้วหอมสมบัติท่านเอกเกียมความพิจิตท่านร้อยเอกจักรคาดภูมิไซท่านร้อยเอกท่านร้อยตีลาบุญยงลาคงแพงหลายๆท่านทางนอดกล้วยหน้าก็มีท่านบีหาทิพย์สองเป็นหัวหน้าหน่วยพร้อมด้วยคณะของท่านเนาะขอทักทายสบายดีเด้อท่านมูเรียนหรือว่าท่านบีหาทิพย์สองท่านจะปุกกี้ท่านหมวกเล็กสีเขียวท่านพินิซี่ก็มีท่านร้อยเอกมีดำฟ้าสนั่นยาเอื้อยอินปันยาเอื้อยบุตรจันยาไอจำปีท่านพงศิโดนพงศิเดียดน้องจีเนาะแล้วก็หลายท่านท่านสีท่านลุงหลายท่านที่อยู่เทนนิสซีนี่แหละความด้วยคณะทุกท่านและท่านเท็กซัสจะมีท่านบุญถึงเนี่ยไอเดนนี่และความด้วยครอบครัวและท่านดร.เจมส์ความด้วยคณะและท่านนี่น้องไม่บ้อนประสองและก็ขอทักทายสบายดีไปยังท่านดร.ปรีชัยเสนความด้วยครอบครัวและท่านชัดจ้าราชาเอื้อยมุดแดงเนาะอันเป็นแม่ทัพที่สำคัญของเขาของหน่วยสามทหารกล้าเขาข้าพเจ้ากับแม่แม่ของชินสตนาจะได้เข้ามาห่วมเมื่อคืนนี้จะได้มาซอยท่านดร.ปรีออกแถลงข้อสมควรหวังว่าพ่อเป็นพี่น้อง
ทุกทางได้ฟังกันละคงจะเข้าใจเนาะในการต่อสู้ในทางดันนโยบายของสามทหารกล้าข้าพเจ้าครับดร.ฟรีก็ได้แถลงไปพอสมควรหวังว่าพ่อแม่พี่น้องเขาก็จะเข้าใจละลูกจิ้งท่านดร.ท่านนั้นเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาผู้สำคัญเขาก็ได้ออกมาแถลงการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการของทหารไปแล้วข้าพเจ้าก็บอกว่าคือดีแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าก็เข้าใจหลวงพ่อแม่พี่น้องก็คงเข้าใจเพื่อเป็นการประหยัดเวลาหลวงพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาละเข้าประเด็นรายการเลยมื้อนี้ที่ท่านพลีได้แถลงการมาเมื่อกี้เนี่ยข้าพเจ้าก็ฟังได้เข้าใจอยู่เกี่ยวกับว่า เมื่อก่อนนั่นพวกกันคณะในแล้วลาวหักซาดของเขาเนี่ยที่หนีเข้าตุ่นออกจากป่าออกจากเมียกันไปยุติคุกเกลือนคอกม้าเนี่ยพ้นเค้งนั่นก่อนจะเข้าไปห่วมกันไปชุด3ชุด4ทานนั่นเข้าไปอยู่ในถ้ำเวียงไซนั่นแล้วขอเข้าไปอยู่ในใต้ก้องขี้เล่ของเวียดนามนั่นคือข้าพเจ้าก็ได้เล่าไปเมื่อวานนี่กับพ่อสมควรครับพ่อพี่น้องเราคงจะเข้าใจเนาะว่าสุภาณวงศ์นั่นเป็นไผ่โฮคิมินนั่นเป็นไผ่เมียของท่านสุภาณวงศ์นั่นเป็นไผ่ข้าพเจ้าได้เล่ามาแล้วก็ถูกต้องกับท่านดร.ฟรีเอาออกมาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะขออธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพิ่มเติมคำว่าของท่านฟรีเพื่อให้มันละเอียดให้พ่อพี่น้องได้เข้าใจการต่อสู้และ13ทาน13ตัวนั่นที่ได้มีกำลังสามารถต่อสู้กันมันเป็นการญาติแย่งอำนาจกันหลังจากฝรั่งเศสได้ปลดได้ให้เอกราชเฮาแล้วนั่นสุพรรณวงศ์เลยหนีเข้าป่าไปแล้วได้รวบรวมกำลังได้13 14คนนั่นเข้าไปอยู่ในถ้ำเมียงไซนั่น13 14คนนั่นก็บ่เป็นคนดีแล้วแต่คนมีหัวโง่ข้าจึงว่าแหละคือท่านดร.ฟรีนั่นถือว่าถูกต้องแล้วเป็นคนโง่โง่หลายโง่อย่างวันที่ข้าพเจ้าจะขอว่าพวกนั่นน่ะอยากได้อำนาจอยากมีอำนาจเมื่อเข้ามหาเนี่ยไปเรื่องจันทร์แล้วอยากเป็นใหญ่มาตรงนี้ผมหู้ถ้าว่าตลาดน้อยเดียวนึงน่ะประเทศชาติของเขาจะบ่ปิ่นมาถึงขนาดนี้จะบ่เสียอำนาจจะบ่เสียประชาธิปไตยจะบ่เสียเอกราชเป็นหยังวันที่ข้าบ่หวังอำนาจบ่หวังอยากเป็นใหญ่นั่นนะสมัยนั่นน่ะบ่เข้าไปหาเวียดนามบ่เข้าไปยึดกล้องบ่เข้าไปยึดในกล้องคิเล่ของฮงคีมินบ่เซ็นสัญญายังมัดกับเขาปุ๊บบ่เอาสัญญา18ข้อนี้ออกมาบ่เอา3ฉบับนี้ออกมาต่อรองบ่ให้ออกมาต่อรองพวกคณะแนวลาวหักซาดสมัยนั้นห้องตัววะอิสระนั้นบ่มีหลายบ่ฮอดแสนคนพ่อแม่พี่น้องบ่ฮอด 2,000 มีน้อยๆนึงถ้าว่าฉลาดสมัยนั้นน่ะลืมเรื่องเก่าๆไปบ่อยากมีอำนาจเพราะว่าลาวต่อลาวเฮากันยังมาซิงกันสิ้นไหมข้าพเจ้าเคยว่าคำพันเพยพ่อแม่พี่น้องเข้าใจบ่ลาวต่อลาวซิงกันขึ้นไม่นั่นลาวต่อลาวลิงตัวลิงซิงกันขึ้นไม่บัดแบบที่ได้เป็นโกกนะโถนพ่อแม่พี่น้องตีออกบ่ก็เป็นเวียดนามพวกเวียดนามมันอยู่ข้างหลังเขาโฮคิมินห์มันอยู่ข้างหลังเขาบังคับอยู่แล้วรูปฟ้าลงวงนั่นเอาโครงการตัวนี้เข้าไปว่าเวียดนามกับสุพรรณวงศ์กับเวียดนามเหนือหั่นเพราะเวียดนามเหนือเขามีกำลัง45ล้านคนพ่อแม่พี่น้องกำลังทหารของเขานั้นหลายชิมแข็งคงจะเข้าใจเพราะว่าสุภาณวงศ์กับ13ทานนี่หลงกลของเวียดนามเหนืออยากมีอำนาจขับเมืองเมืองเหมือนกันจะคอยแต่หนังสือ3ฉบับนี้เข้ามาพอเข้ามาแล้วก็เอาหนังสือฉบับ3ฉบับตรงนี้แหละมาสัญญากันแต่ว่าเวียดนามอยู่เบื้องหลังโฮจิมินห์อยู่เบื้องหลังที่ข้าพเจ้าได้แถลงไปเมื่อคืนนี้แล้วอยากมีอำนาจถ้าว่าบ่มีอยากมีอำนาจนั่นลืมเรื่องเก่าๆออกไปแล้วปึ๊บเข้ามาห่วมกันมาสวรรค์นิพพานพ่อพี่น้องเข้าใจบ่คําว่าสวรรค์นิพพานนั่นเข้ามาสวรรค์นิพพานคือมารวบรวมมาเข้ากันกับฝ่ายลาวแห่งจันทพระราชนาจักรลาวเฮาอีกทีนึงอย่าลืมเรื่องเก่าๆมันไปแล้วเฮาก็มาผสมกันแล้วก็มีอํานาจนํากันทั้ง2ฝ่ายคือลาวห่วมลาวเรามาสร้างความสามัคคีแล้ว3ฉบับนี้มันก็จะบ่เกิดขึ้นแล้วเวียดนามก็ยังมาใกล้บ่ได้อีกสมัยนั้นและคราวนั้นอเมริกากันยังมีอำนาจอยู่แม่นบ่ท่านดร.ฟรีเพราะว่าเข้ามาปุ๊บอเมริกาก็ต้องป้องกันเฮาป้องกันไฟประชาธิปไตยลาวเฮาแน่นอนเพราะว่าเวียดนามจะเข้ามากับบ่ได้พิษงักในตอนนั้นถ้าว่าเฮารวมลาวเข้า2ฝ่ายระวางฝ่ายอิสระเข้ามาปรับเรื่องคือจังสมัยกองแลท่านในพลกองแลเอาเพิ่นเป็นกลางเพิ่นก็เข้ามาแม่นบ่ล่ะเพิ่นก็บ่ได้ปฏิวัติแล้วบ่สําเร็จเพิ่นก็ได้ออกไปได้หนีออกไปจนลูกน้องเพิ่นก็แตกนาโมไปที่ยังเหลือเข้ามาสอนนี่พากับฝ่ายลาวเลี้ยงแก่นแล้วก็แล้วกันไปแม่นบ่ล่ะก็บ่ถือว่าศัตรูอันนั้นแหละเพราะมีนอกทางว่าบ่อยากมีอํานาจบาดใหญ่13ทาน13โตนั่นน่ะเข้ามาสวรรค์นี่พากันแล้วจบเลยพ่อพี่น้องบ้านเมืองเฮาก็จะบ่เป็นแบบนี้
แล้วก็บ่มีสามหนังสือสามฉบับนี่เกิดขึ้นเป็นบทท่านอับดุลฟารีนั่นแหละอันนี้แหละอันนี้แหละนักการเมืองทั้งหลายยังอ่านยังอ่านเก่งตัวนี้บ่ออกอันนี้ข้าพเจ้าบ่แม่นสอนแล้วบ่แม่นสอนมวยแล้วข้าพเจ้าก็บ่อายุหลายดอกบ่เป็นนักการเมืองผู้อาวุโสดอกบ่แม่นนักวิชาการแต่ว่านักการเมืองทั้งหลายยังอ่านตัวนี้บ่ออกยังบ่เอาตัวนี้ขึ้นมาเว้าแต่ดร.ฟารีเพิ่นศึกษาเมื่อกี้นี่ข้าพเจ้าเพิ่นได้เว้าออกมานี่ถึกใจข้าพเจ้าปั๊บแล้วก็ถึกตรงปั๊บแล้วเขาก็นำประเด็น3หนังสือ3ฉบับสัญญาอนุสัญญากันมาเซ็นกัน3เทียร์หยุดยิงกัน3เทียร์4เทียร์ที่ท่านดร.ฟารีว่านี่แล้วเขาก็คืบเข้ามาคืบเข้ามาเวียดนามเพราะว่าเขาคนโชว์ทั่วฝ่ายอิสระไว้อยู่แล้วเขามีความสัญญากันอยู่ในถ้ำระหว่างนั้นฮูคิมิ่งกับสุภาลวงศ์อยู่แล้วตอนอยู่ในถ้ำเวียนไซนั่นข้าพเจ้าก็เคยแถลงไปหลายๆเทียร์แล้วอันนี้ถูกต้องแต่ว่านักการเมืองเขาก็ยังอ่านบ่ออกเพราะฉะนั้นไปเอาสิทธิมนุษย์สิทธิมนุษย์มาเว้าอย่างข้าพเจ้าก็เคยเว้าอยู่แต่ว่าโมเมนต์โมได้ผลสิทธิมนุษย์ของท่านน่ะนะก็ได้อยู่แต่ว่ามันได้อีกอย่างนึงมันบ่ตรงประเด็นที่ว่าเฮาเอามาสู้แล้วข้าพเจ้าอยากขออธิบายเกี่ยวกับท่านคิติปโซนที่ปรึกษาผู้สำคัญเพิ่นได้อธิบายไว้แล้วเกี่ยวกับทหารทหารก็คือทหารภาคของเฮาคือภาคสามทหารก้านี่คือภาคทหารนโยบายทหารเอานโยบายทหารมาแก้ไขเอาอุดมการทหารมาแก้ไขที่ถูกต้องแล้วมันถึงประเด็นแล้วพ่อแม่พี่น้องเข้าประเด็นแล้วนี่แหละพ่อแม่พี่น้องข้าพระเจ้าจึงจะออกมาอธิบายพ่อแม่พี่น้องหรือนักการเมืองหลายกลุ่มยังไม่เข้าใจเมื่อก่อนนี่กัน2คน3คน4คนแล้วก็ออกทีวีโจมตีว่าสิเอารถพังรถซ่าเข้าไปเมืองลาวโอ้ยข้าพเจ้าฟังแล้วมันคือหัวขวนอยู่ไหนหลายๆปีผ่านมานั่นหัวขวนแต่บ่ออกมาตอบบ่ออกมาโต้บ่ออกมาว่าเพราะว่าข้าพเจ้าบ่เข้าพรรคการเมืองได้เราไม่เห็นทางนักพลสุดใจเพิ่นเอานโยบายตัวนี้ออกเผยแพร่ตั้งแต่1980ข้าพเจ้าเคยเล่าแล้วเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าก็เลยโอ้ถูกต้องแล้วเพิ่นเอามาถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเพิ่นนำเข้ามาแล้วอยากให้มีคนสานต่อคือท่านดร.ฟารีนี้ข้าพเจ้าบอกแล้วข้าพเจ้าก็เคยแถลงการหลายทีหลายครั้งแล้วมันถูกต้องแล้วถูกประเด็นแล้วเขาต่อสู้ถูกต้องถูกประเด็นแล้วไปถูกทางแล้วและถูกตามนโยบายแล้วถูกต้องที่สุดแล้วเขาตั้งหน่วยทหารขึ้นมาเป็นหน่วยสามทหารก้านี่ก็ถูกต้องตามท่านที่ปรึกษาเข็มทิศผู้สุนเพื่อนเอาออกแถลงการนี้เพราะว่าประเทศได้กับยากรเขาก็สิเข้าไปเซ็นสัญญาหรือรวมกันหรือว่าแต่ต้องมีทหารทหารคือหัวของประเทศข้าพเจ้าจะขอเปรียบเทียบให้น้อยหนึ่งตัวอย่างจะสองสามนาทีเกี่ยวว่าบ้านเฮานี่นะถ้าว่าเฮามีบ้านหลังใหญ่ๆซึ่งแข็งๆมีทรัพย์สมบัติมีกกไม้ดีๆหลายๆมีงัวมีควายหลายๆถ้าท่านบ่ล้อมหัวนั่นดีๆนั่นนะงูเข้าไปกินสัตว์สิ่งทุกอย่างก็เข้าซื้อไปเข้าไปตอดท่านแม่นบ่นี่แหละสำคัญว่าเป็นอย่างเวียดนามเขาเข้ามาได้ย้อนอย่างกันย้อนว่าเขามาเข้ามาแล้วเซ็นสัญญากันแล้วมายึดอำนาจก่อนเหมือนบ่ล่ะชาวเอทพวกชาวเอทต้องการนั่นประท้วงก็ยึดอำนาจก่อนหลังจากยึดอำนาจแล้วเฮาก็มือเลิกอ่ะปลดอาวุธอีกนั่นแหละคือหัวขาดหัวแตกและบ่มีหัวแล้วเขาจะคนลังไหลเข้ามาเท่าคู่มือนี้เอาทหารเอาประชาชนเข้ามาจีนแดงเข้ามาคู่มือนี้เอานายพิ้นเข้ามาก็ย้อนเฮาหัวขาดเฮาบ่มีหัวสมัยนั้นเข้าใจบ่ล่ะถ้าว่าเฮามียังมีหัวอยู่แล้วนะมีเซ็นสัญญากันบ่มีสิ่งสบับอาสามสบับที่แปดคอนี่นั่นแหละคือหัวเฮาน่ะหัวเฮาเป็นไผหัวเฮาก็คือทหารพระราชนาจักรหัวตัวป้องกันตัวใหญ่เฮาที่สุดก็คือสำคัญกำแพงสำคัญที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาขอให้เข้าใจพวกแม่พี่น้องอันนี้ท่านดร.ฟารีนเข้ามาตัวนี้แถลงการว่าตัวนี้ถูกต้องสุดและเป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อให้พวกแม่พี่น้องยังบ่เข้าใจและนักการเมืองก็ยังบ่เข้าใจให้เข้าใจซะว่าบ้านเมืองเขามันปิดกันท่านต่อมาแล้วถ้าว่านักการเมืองหลายท่านนั่นบ่อยากเข้ามากับบ่ว่ากันท่านก็มีนโยบายของท่านแต่ว่าการจะเข้าไปประท้วงวันที่2นี่ก็คือกันไปประท้วงที่วอชิงตันดีซีคือกันจะขอความร่วมมือให้ไปน้ำกัน2คน3คนต่อพรรคนึงก็ได้แล้วให้ยกนโยบายอนุสัญญา18ข้อทั้ง3ฉบับนี้ยกขึ้นมาซอยกันเฮาจะเป็นพลังตัวนึงไปร่วมกันได้อย่าสู้แตกกันและถ้าหากว่าท่านออกไปประท้วงเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์อันทั้งทหารกล้าเฮานี่นะตัวฟรีเพิ่นก็ได้รับปากแล้วว่าฮะส่งไปซอยก็ซอยได้ไปได้วันนั้นหน่วยละ3คน4คน5คนหรือ10คนก็แล้วแต่ความสะดวกอันแม่นบ่ตัวฟรีอันนี้เป็นการเข้ากันเป็นการให้เข้ากันแต่ว่าคนละนโยบายก็บ่เป็นหยังแต่ว่าเวลาเฮ็ดเวียกนั่นให้เฮ็ดเวียกเอานโยบายเดียวคือกันมันเป็นการเพิ่มพลัง
คือสมมุติว่านโยบายของสามทหารแก้หนึ่งได้แสนคนแน่เลยบ่นักการเมืองมวยการเมืองอย่างชิบพักเสาพักนี่เอาไปเพิ่มกันในนโยบายซื่อๆบ่แม่นว่าไอ้ข้าเนี่ยล้มเลิกนโยบายของชาญแล้วมาเข้ากับพวกเขาบ่เป็นลูกน้องพวกกันแบบสามทหารแก้นี่บ่แม่นท่านจะเข้าใจทั้งสั้นอันนี้มันใจเข้าใจผิดแม่นบ่ล่ะซื่อๆนั่นแล้วท่านนั่นแล้วถูกต้องอันนี้ข้าพเจ้าก็รบกวนเวลามาพอสมควรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นน่ะรบกวนพี่กะคุณอธิบายถูกต้องแล้วเหมือนที่เมื่อคืนนี้ข้าพเจ้ากับข้าพเจ้าก็ซอยดร.ปุรี 2-3 ตอนแรกอธิบายหวังว่าพ่อแม่พี่น้องจะเข้าใจถ้าว่าหากยังบ่เข้าใจบ่เคลียร์บ่ละเอียดกับโทคําว่าหาท่านดร.ปุรีนะข้าพเจ้าก็ยังอยู่นี่ข้าพเจ้าสิออกอธิบายให้อีกเอาละข้าพเจ้าก็รบกวนท่านดร.บ่มีพอสมควรเพื่อประหยัดเวลาให้คนอื่นก็ขอขอบคุณขอบใจท่านดร.ปุรีเนาะเอาบ๊ายบายขอบใจท่านไม่คงนี่แหละพี่น้องอยากให้ทุกคนเข้าใจในอุดมการณ์ของ3เหล่าทหารกาของพวกเขาพวกเขาบ่แม่นเผด็จการแล้วพวกเขาก็บ่แม่นคนบ่ดีพวกเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินมาก่อนพวกเขาเป็นผู้ปกปักพื้นแผ่นดินมาก่อนปกป้องพื้นแผ่นดินมาก่อนมีอดีตนายพลทหารหลายท่านที่ได้มอบชีวิตกับแผ่นดินเสียสละชีวิตไปกับแผ่นดินเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินอันที่มีคุณค่าของคนลาวไว้ให้คนลาวแต่สุดท้ายมาแก้วมันเข้ามาเหยียบย่ำอธิปไตยลาวเฮาย้อนคนลาวพวกเฮาเองที่หลงผิดและนำเขาเจ้าเข้ามาเป็นหนึ่งผู้เนื้อหัวของคนลาวของพวกเฮาฉะนั้นเฮาต้องลุกขึ้นรวมกันขับไล่พรรครัฐขับไล่แก้วออกจากพื้นแผ่นดินลาวโดยเอาสัญญาและอนุสัญญานี่เป็นหลักอิงใส่กฎหมายของสากลบ่เว้าถึงกฎหมายอยู่ในประเทศเราอย่างเดียวกฎหมายของสากลที่พวกเขามีไว้ในกำมือของพวกเขานี่ลุกขึ้นประกาศให้โลกเขาฮับรู้ว่าประเทศเราได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลราชอาณาจักรเราได้วันที่2ธันวาคม2475เข้ามารวมกันประท้วงกับข้าพเจ้าประท้วงกับ3เหล่าทหารกล้าอยู่ในเมืองเฟรชโนนี่ในวันที่2ธันวาคม2519ถึงวันจันทร์ก็หน่อยแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นข้าพเจ้าต้องอธิบายให้พวกท่านถ้าท่านได้อยากจะเข้ามารวมการประท้วงเพื่อความถูกต้องและเพื่อความป้องกันความปลอดภัยพวกท่านต้องลงทะเบียนหรือว่า register มาหาข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะได้เอารายชื่อทั้งหมดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นข้าเจ้าให้เข้าใจว่าให้รู้จักว่ามีจักคนที่จะมาประท้วงรวมพวกเขาในมื้อนั้นแต่ถ้าบ่อยากลงทะเบียนกับบ่เป็นหยังเฮาก็ยังสามารถปกป้องกันได้คือเก่ารักษาความปลอดภัยกันได้คือเก่าบ่ต้องย่านกลัวแต่เฮาอยากเฮ็ดให้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ละท้องถิ่นแต่บ่ได้จดเข้ามาบ่ได้ลงชื่อมากก็บ่เป็นหยังขอเพียงแต่ว่าให้มาร่วมกันในมื้อนั้นและมาด้วยความดีเฮาจะบ่ให้มีการห้องโฮโพยไพ่โด่งดังข้องกับ peaceful demonstration พี่น้องบ่จะเป็นจะห้องใส่ปากเลือดอกบ่ต้องห้องใส่ไมโครโฟนดอกบ่มีประโยชน์สิ่งที่เฮาเฮ็ดนั่นคือการรวมตัวกันและจับป้ายย่างตามเส้นทางให้โลกเขาเห็นว่านี่คือการประท้วงสปป.ลาวที่ยึดอำนาจอย่างผิดกฎหมายของสากลต้องการอยากให้โลกรับรู้อยู่ในป่ายเฮามีพี่น้องอันนี้คือการประท้วงแบบ peaceful โอเคให้เข้าใจและถ้าท่านได้มาร่วมกับเฮายินดีต้อนรับแต่บ่ให้เฮ็ดคือกันกับที่ว่าละลายบ่อนที่เฮ็ดไปนะอันนั้นมันเป็นการแห่บั่งไฟมันเป็นการแห่บั่งไฟซื่อๆเขาบอกเอาเขาเฮ็ดแบบสากลเฮ็ดเขาจะเฮ็ดแบบบ้านๆเนาะบ้านหน้าคือเขาเฮ็ดน่ะแบบสากลเขาเฮ็ดแบบใดเขาเฮ็ดแบบนั้นให้มันมีประสิทธิภาพให้เขาเห็นเฮาว่าเนี่ยเฮาเป็นคนมีประสบการณ์สูงพอเอาออกมา demonstration นี่นะพี่น้องทุกคนขอให้ปฏิบัติตามนโยบายของข้าพเจ้าในวันที่2ธันวาคม2019ในปีนี้อยู่ที่เมืองเฟรชโนเนาะแต่แล้วก็ตามกลับมาใส่การเมืองอีกทีหนึ่ง
หลังจากมีเล่าร่วมเล่าแล้วมันยังเกิดขึ้นในประเทศเราและเล่าร่วมเล่าเพื่ออย่างแต่ยังเขาจะมีรอเล่าร่วมเล่าแต่ยังเขาจะมีสัญญาเกิดขึ้นก็เพราะต้องการยุติสงครามและต้องการขับไล่แก้วออกจากประเทศเราบ่แม่นบ่พวกเขาต้องการขับไล่แก้วที่เขามาหุกข้านพื้นประเทศเราเนี่ยออกจากประเทศเราก็นอนอยู่ในสัญญานั้นโดยเพิ่นดึงเอาสากลดึงเอาสัญญาพักร้อยหกสิบสองเป็นลับอิงใส่ขอสัญญาทุกอย่างในเจนีวาพักร้อยหกสิบสองนั้นมาใส่สัญญาพักร้อยเจ็ดสิบสามให้พักประเทศเรานั้นปฏิบัติจึงมีเส้นสัญญาเกิดขึ้นเป็นทางการและประเทศเราพักแนวเราจึงรับหู้และยอมปฏิบัติจึงได้เส้นสัญญาพระกลอย73มันที่เส้นกุมภาเกิดขึ้นได้ถ้าพวกเข้าเข้าใจในสัญญาคนเล่าทั้งสองภายเข้าใจในสัญญาและเห็นดีต่อแผ่นดินเห็นดีในการปกป้องแผ่นดินเข้าร่วมกันและก็หันหน้าเข้าไปอาวุธไล่แก้วออกจากประเทศเรารวมกันทั้งสองภายภายขวาภายซ้ายเฮ็ดสงครามกับเวียดนามอย่างเดียวขับไล่เขาออกจากประเทศเรามันก็จบพี่น้องประเทศเราเขาก็บริถึกทำลายถึงขันนี้ประชาชนเราเขาก็บริถึกกดขี่ข่มเหงถึงขันนี้แต่เขาจะให้พวกเข้าคณะสามเหล่าทหารกล้าหรือว่าพรรคการเมืองอื่นๆนี่เบ้าไปหอดอีกปีให้พวกเฮาเว้าไปอีกจักปีคนเล่าเฮาจังสิเข้าใจคนเล่าเฮาจังจะตื่นตัวว่าประเทศเล่านั้นมันเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามไปแล้วพวกท่านอาจอยากจะพวกท่านยังบ่เข้าใจดอกคัทถาพวกมันบ่ถือมันบ่เกิดขึ้นกับพวกท่านเองถ้าพวกท่านหันตกเขาอยู่ในเหตุการณ์คือข่าวพระเจ้าเว้านี่พวกท่านจังสิเข้าใจว่าโอ้ประเทศลาวนี่ขึ้นกับเวียดนามแล้วและลาวเฮาสิไปอยู่ไสในอนาคตลูกเฮาล้านเฮาสิไปอยู่ไสในอนาคตประวัติศาสตร์มันสอนเฮามาข้าพระเจ้าในรุ่นล้านรุ่นเล้นของพวกท่านข้าพระเจ้ายังมีความห่วงใยสูงเกี่ยวกับแผ่นดินลาวของพวกเฮาและพวกท่านรุ่นอ้ายรุ่นอ้าวรุ่นลุงรุ่นพ่อรุ่นปู่พวกท่านบ่มีการห่วงใยต่อประเทศชาติบ้านเมืองข้าพเจ้าก็เสียใจที่สุดเสียใจที่เห็นคนลาวของพวกเขาละเลงทางด้านความปกปักรักษาประเทศลาวของพวกเขาปล่อยให้คนต่างชาติเข้ามาหุกหันปล่อยคนต่างชาติเข้ามาเข็นขาคนลาวเฮาการเฮียกของขอพวกเขาขอบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มีหน่อยที่สุดมีหน่อยที่สุดพี่น้องขอขอบใจนำทุกท่านที่ยังให้การสนับสนุนดอนหนึ่งก็มีความหมายพี่น้องดอนหนึ่งมีความหมายที่สุดพี่น้องเฉพาะสามเหล่าทหารกล้าของพวกเขามีสมความหมายสูงที่สุดเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินพวกเขาจะบ่ลืมบุญคุณของพวกท่านชื่อเสียงเรื่องน้ำของพวกท่านจะจำไว้ในหัวใจของพวกเขาสามเหล่าทหารกล้าหรือนักกู้ชาติทุกคนไปหอดเส้นตระกูลนุนชาติของพวกท่านนี่แหละคือบารมีของเงินดอนหนึ่งถ้าหากบุญวาสนาประเทศชาติบ้านเมืองเฮายังเหลืออยู่บุญวาสนาของเราเฮายังมีอยู่เงินดอนหนึ่งของท่านนั่นแหละมันจะตอบสนองให้ทานนั่นอย่างบูรุษตัวพี่น้องแล้วได้ซ้ำเหล่าทหารกล้าของเฮาคือท่านบูซ้นเพิ่นได้อธิบายไปเรื่องนโยบายต่างๆข้าพเจ้าจะเสริมขึ้นไปอีก
ในสามเหล่าทหารกล้าเขานี่เปิดหับสมาชิกบ่จะเป็นจะต้องเป็นทหารมาก่อนบ่ต้องจะเป็นนักการเมืองมาก่อนพี่น้องทุกคนมีสิทธิสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสามเหล่าทหารกล้าขึ้นไปนับแต่อายุ18ปีขึ้นไปสามารถสมัครเข้ามาเป็นทหารโดยตรงนุ่งเครื่องสามเหล่าทหารยูนิฟอร์มสามเหล่าทหารกล้าได้อย่างเต็มเปี่ยมปฏิบัติกฎระเบียบและวินัยของสามเหล่าทหารกล้าอยู่ประเทศลาวก็สมัครได้ถ้าพวกท่านอยู่ได้อยู่ประเทศไทยก็สมัครได้ถ้าพวกท่านอยู่ได้อยู่ในอเมริกานี่ลูกหลานของพวกท่านอายุ18ปีขึ้นไปส่งเสริมเข้ามาซุกอยู่เข้ามาอยู่ในสามเหล่าทหารกล้าเพราะเขาเป็นอนาคตของชาติเขาจะเป็นผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินไหวในเมื่อเฮาตายไปบ่มีภัยอยู่ค้ำโลกดอกพี่น้องบ่มีภัยอยู่ค้ำโลกและภัยบ่มีภัยอยู่ฮอด100ปีดอกญาติพี่น้องคันเฮาบ่สร้างเอาลูกหลานเฮาขึ้นมาเป็นตัวยืนเพื่อค้ำสู้การต่อสู้และภัยสิเป็นผู้เฮ็ดให้เฮาคันบ่เอาลูกเอาหลานเฮาคือข้าพเจ้าออกมายื่นตัวเป็นผู้นำทหารสามเหล่าทหารกล้าก็มีพวกปากมามาบอกว่ามันบ่เคยเป็นทหารจักเทือมึงสิเอาพ่อมึงหันบ่ไปเป็นทหารเห็นบ่พี่น้องสิไปขุดเอาขุมบ้านนาขุดเอากระดูกในขุมมันบ่ขึ้นมาเป็นทหารน่ะคันบ่สร้างเอาคนใหม่ขึ้นมาเป็นทหารอันนี้เราเฮาอยากให้เข้าใจในสามเราทหารกล้าของเขาเปิดกว้างอยากได้ลูกอยากได้หลานคนล่าเขาเนี่ยมาสืบต่อในกองทัพแห่งชาติพวกท่านเคยเป็นทหารขับไส้อเมริกันมาก่อนหลังจากพวกท่านที่ท่ายออกมาแล้วพวกท่านก็สมัครเขามาเป็นทหารกล้ามาช่วยนำพากองทัพแห่งชาติแห่งพระเจ้ากล่าวของพวกเขาให้เข้มแข็งให้มันคงให้มีหน้ามีตาในกองทัพก็เป็นลูกหลานเฮานี่แหละพี่น้องบ่เป็นคนอื่นดอกบ่เป็นข้าพเจ้าอีกต่อไปน่ะก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนในเมื่อเฮาสร้างขึ้นมาแล้วเป็นห่มเป็นเงาแล้วเฮาก็ให้ลูกให้หลานของเฮาสืบต่อบ่แม่นว่าเฮาจะยึดไปตลอดครองไปตลอดบ่แม่นพี่น้องเหมือนกับสปป.ลาวมันเฮ็ดคำใต้มันสิใต้มือไอ้นี่มันก็ยังบ่ยอมปลดตำแหน่งมันยังบ่ลงตำแหน่งทุกคนแม้แต่บักบุญย่างมันก็ยังขึ้นนำบักคำใต้คือเก่าได้บ่คำใต้บ่ทันตายบักคำใต้ต้องมีอำนาจเหนือกว่าบ่บุญย่างอีกอันนั้นมันคือลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิเผด็จการแต่ลัทธิของเฮานี่ลัทธิเสรีประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิ์ปากสิทธิ์เว้ามีสิทธิ์คิดแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเอาตัวใดที่ว่ามันดีที่สุดมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ไปยังคนลาวเฮาจึงบ่เข้าใจไปยังบ่เข้าใจไปยังจึงยังหันเหเข้าไปสนับสนุนพรรคแก้วแดงไปยกย่องแก้วแดงมาทับถมคนตัวเองเห็นบ่นี่แหละพี่น้องอยากให้รู้สึกการที่ข้าพเจ้าเว้าหรือว่าทุกๆท่านเว้าในสามเหล่าทหารกล้าบ่ว่าท่านน้ำแทงบ่ว่าท่านแม่โค้งบ่ว่าท่านผู้หมอกหรือข้าพเจ้าเองหรือว่าคณะที่ปรึกษาและสมาชิกสามเหล่าทหารกล้าที่โทรเข้ามาประกอบส่วนนั้นเฮาเว้าเพื่อตักเตือนบ่อยากให้พวกท่านนั้นลงทางไปร่วมกับศัตรูไปเสริมสร้างพลังให้ศัตรูกำลังที่ของพวกเขานี่มีล่อถาพวกทานอยู่สนับสนุนกันเข้ามาสนับสนุนกันเข้ามาเพิ่มพลังขึ้นเสริมสรองเท่าสามมีหน้าในปีสิมานี่2020อยู่ที่เท็กซัสนี่ถ้าพระเจ้าก็จะเห็นลูกเห็นหลานคนเล่าของพวกเขานี่นุ่งเครื่องแบบเขามารวมกับพวกเขานุ่งเครื่องทหารเขามารวมกับพวกเขาให้มันมากให้มันหลายจับมือชื้อแขนกันหูจักหน้าหูจักตากันลูกหลานผู้ใดเข้ามารวมกันอยู่ใน
วันเฉลิมฉลองสะสามมีนาวันกองทัพแห่งชาติบ่แม่นของสามเหล่าทหารกล้าได้พี่น้องคนเดียวบ่แม่นแม่นของเราทหารทุกเหล่าที่เป็นกองทัพแห่งชาติให้ประจักษ์เราอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศขอเชิญทุกเหล่าบ่ว่าแต่ในฝรั่งเศสอยู่ทางฝรั่งเศสอยู่ทางแคนาดาอยู่ทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทุกๆเขตที่ว่ามีนักรบเก่าของพวกเขาถ้าพวกท่านต้องการจะเข้ามารวมเสริมสรองวันกองทัพแห่งชาติกับพวกเขาก็ขอเชิญแล้วก็ส่งอีเมลเข้ามาหาพวกเขาเพราะพวกเขาจะได้จัดการการรับต้อนพวกท่านบ่ให้เสียพี่น้องบ่ให้เสียค่าโรงแรมบ่ให้เสียค่าข้าวค่าน้ำผู้ใดมาจากต่างประเทศนะจะรับต้อนไปอย่างดีจะรับต้อนไปอย่างดีท่านมีแต่เสียค่าประโยชน์มากเท่านั้นแต่ท่านต้องแจ้งรายชื่อมาให้พวกเขารู้จักก่อนเขาจึงจะต้อนรับพวกท่านได้อย่างเต็มเกียรติยูฮันมิทันด็อกเตอร์เจมส์แก้วจำปามีเหล่าทหารของเพิ่น500 600นายที่ขึ้นกับท่านด็อกเตอร์เจมส์แก้วจำปานักรบเก่าแห่งพระราชกล่าวและเพิ่นก็เป็นเจ้าภาพผู้จัดการเฉลิมฉลองในเมืองนั้นและก็มีทหารกล้าเข้าร่วมมีทหาร USNDCของท่านในพลสาแคนาติกัดเข้าห่วมแต่ส่วนท่านในพลคำบางข้าพเจ้าติดต่อบ่ได้ติดต่ออีเมลก็บ่ได้ติดต่อเท็กซ์เมสเซนเจอร์ก็บ่ได้โทรศัพท์ไปก็บ่ได้บ่ฮู้ว่าเพิ่นเปลี่ยนหมดเพิ่นเปลี่ยนหมดบ่หรือจังได๋บ่ฮู้อาจจะเป็นอีเมลเก่าเลขเก่าเพิ่นจังติดต่อเพิ่นบ่ได้อันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยแต่ขอฝากไปทางรายการขอฝากไปทางรายการทีวีทั้งทานในพลคำบางเนาะถ้าหากว่าหากได้เบิ่งย้อนหลัง YouTube ในรายการของข้าพเจ้าก็ต้องข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงขอเชิญท่านเข้าร่วมในงานเฉลิมฉลอง23มีนาอยู่ที่รัฐเท็กซัสพวกเข้าในคณะหน่วยงาน3เหล่าของทหารกล้าของท่านในพลสาและก็ของท่านดร.เจมส์แก้วจำปาขอต้อนรับทหารฟีบ้าของท่านในพลคำบางเข้ามารวมกันด้วยและก็เราทหารอากาศเราทหารอากาศก็ขอเชิญทุกท่านเราทหารอากาศมันเป็นการเสริมสร้างบริเวณงานการเมืองยังบดพี่น้องบริเวณการเมืองบริเวณการเมืองในมันเป็นการเสริมสร้างวันกองทัพแห่งชาติพวกท่านก็เป็นใน3กองทัพ3เหล่าในกองทัพแห่งชาติคือเหล่าทหารอากาศทหารบกและทหารเรือท่านพวกท่านควรจะมีผู้ตั้งหน้าหรือว่าในเหล่าของพวกท่านไปรวมกับพวกเขาจักสิบสาวนายหรือว่าหลายก่อนนั้นแห่งเป็นอย่างดีเขาจะเข็นความสามัคคีเหล่าของพวกเขาอยู่ต่างประเทศก่อนเขาจะกลับคืนไปยึดอำนาจคืนมาจากพรรคประเทศลาวนั้นเขาต้องแสดงความสามัคคีกันอยู่ในต่างประเทศนี้ก่อนว่าพวกเขามีความสามัคคีกันเพียงพอระบอกในสามเหล่าทัพกองทัพแห่งชาติแห่งประเทศลาวบ่ต้องย่านกลัวพี่น้องเขาเป็นทหารเขาเคยปกป้องเขาเคยต่อสู้กับพวกเขาเขาเคยยิงกับพวกเขาเขาเคยฆ่ากับพวกเขาเคยทำลายกับพวกเขาเขามาอยู่ต่างประเทศแล้วกฎหมายคุ้มครองเขาอยู่เขาบ่ต้องย่านกลัวเขาเจ้าบ่จะเป็นจะต้องพยานกลัวเขาเจ้าเขาบ่มีปัญญาจะเห็นยังไงเฮาได้เพราะเฮาเฮ็ดทุกอย่างภายใต้กฎหมายเฮาบ่เฮ็ดเหนือกฎหมายยกเว้นแต่พวกท่านยังอยากจะกลับไปเลี้ยแข่งเลี้ยขาเขาอันนั้นข้าพเจ้าบ่สามารถจะประกันพวกท่านได้ถ้าพวกท่านยังเป็นทหารและเข้มแข็งนับถือคำสาบานต่อแผ่นดินจากปากคอกของพวกท่านเองที่พวกท่านสาบานต่อแผ่นดินว่าจะปกป้องและรักษาพื้นแผ่นดินเล่าไว้ส่วนลูกส่วนหลานส่วนเล่นส่วนหลอดต
ถ้าพวกท่านหนักผิดสัญญาของพวกท่านเองผิดคำสาบานของจากหัวใจจากปากของพวกท่านเองอันนั้นมันก็เรื่องของพวกท่านก่อนพวกท่านจะเข้ามาในสหรัฐอเมริกาพวกท่านก็ได้สาบานต่อการอเมริกาต่อการว่าพวกท่านจะบ่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เด็ดขาดก่อนพวกท่านจะได้ขึ้นย่นจากศูนย์มาจากเมืองไทยมาฮอดอเมริกาแต่ถ้าพวกท่านยังผิดสัญญาของพวกท่านผิดคำสาบานของพวกท่านก็บ่แตกต่างยังกับคอมมิวนิสต์สปป.ลาวที่มันผิดสัญญาลบล้างละเมิดสัญญาพรรคร้อย73 62 54ก็บ่แตกต่างยังบ่พี่น้องเฮาจะไปเทียบใส่บัดมันจะเอายังมาเทียบไม่ยังไหนจะมาเทียบอีกคันเว้าหลายมันหลายพี่น้องคันว่าเราเว้าหลายมันหลายมันเปิดออกมาแล้วมันเห็นเบิดในภูมิหญ้าแล้วเฮาก็บ่อยากเว้าเว้าสํานี่ก็โอเคพอได้เข้าใจพอได้รู้สึกผู้ใดเดินทางผิดลงทางผิดพี่น้องยุทธะพากันยุทธะละหันหน้ามารวมแห่งรวมใจกันกอบกู้เอาเอกราชลาวเฮาขึ้นมาประเทศลาวบ่มีหยังให้พวกเฮาดอกในปัจจุบันนี้พวกท่านสิกลับเมื่อ10เทื่อ20เทื่อพวกท่านก็บ่ได้หยังกลับมานอกจากเถอะพวกท่านเสียเงิน 50,000 5,000 10,000 ไปแต่ละครั้งเอาเงินไปให้เขาบ่เท่านั้นบ่ได้หยังกลับขึ้นมาก็ขออนุญาตเกือบใส่ได้ตีนราคาแพงๆไนกี้บ่โจเดนบ่ดีบัดกลับมานี่จะใส่เกือบแตะพี่น้องจะใส่เกือบแตะกลับขึ้นสหรัฐอเมริกาหรือว่าไปซื้อเอาเกือบคู่ใหม่มาราคาถึกๆใส่กลับขึ้นมาอเมริกาของดีๆเขาขูดเอาเบิดเงินถือไป 10,000 สิกลับมาอเมริกานี่ร้อยหนึ่งเหลือทงนี่ก็ว่าบุญล่ะเหลือหันมันเขาขูดเอาเบิดก็ยังว่าเขาดีก็ยังไปพร้อมเขาอีกอะไรสักหน่ะอันนี้จักสิว่าจากไหนเนาะข้าพเจ้าเองกับบ่จักสิเทียบขึ้นเอาเองขึ้นเอาเองละบอกว่ามันเป็นจังไหนอันนี้ก็บอกมาถึงบัดคันนี้แล้วข้าพวกท่านบ่เข้าใจพวกท่านสิปล่อยปะละเลยให้บ้านเมืองเฮานี่เป็นของแก้วมันก็ขึ้นครับคนลาวเฮาอยู่ในนอกประเทศที่จะปล่อยมันเป็นไปสามเหล่าทหารกล้าจะมีอำนาจแต่สำนี่มีความสามารถในสำนี่ถ้าบ่มีพลังเฮาก็ไปบ่ได้บ่ได้40ปีต่อสู่มานี่ตั้งแต่คันอาณาผู้นำประเทศอดีตผู้นำประเทศในสมัยก่อนเพิ่นก็ยังเฮ็ดบ่ได้และเฮาสามเหล่าทหารกล้าเป็นทหารธรรมดาธรรมดาอดีตเฮาฮู้ตัวว่าเฮาเป็นไผเฮามาจากไสเป็นจังเฮาจึงมาตั้งกลุ่ม3ทหารกล้าขึ้นมาเพื่อหยังก็เพื่อมาเสริมสร้างพลังขบวนการให้มันเข้มแข็งหลายก่อนที่เคยมีข้าพเจ้ายังบ่เห็นผักตามเดือนจะบอกเพียงขนาดนี้ไม่เห็นพี่น้องสบายดีขนาดท่านมอนิเตอร์สบายดีโอ้สบายดีมาโอ้ยโทรกี่เดือนโทรเด็กพี่เอาเลยขอยังเอาเทลโฟนป้าจะโทรรถพ่อเขาหมอเขาขอไปขอขอบใจหลายเลยนักเตะพอดีเด้อเชิญครับเชิญเลยโอเคคนอื่นก็สบายดีแล้วคือพอดีสยแสงพร้อมด้วยครอบครัวนะเคยเด้อสบายดีท่านจ๊ะๆท่านจ๊ะๆก็ได้มาเนาะพร้อมด้วยครอบครัวนะเคยดีครับเออคนอื่นเขาเองก็ขอเรียนทางที่ปรึกษาที่สูงสุดของสามเหล่าทางกะของเฮาเนาะคือท่านคนสุดใจวงสวรรค์แล้วครอบครัวทั้งครอบครัวเลยคนเด้อสบายดีเด้อท่านพลเลยครอบครัวท่านพลบัวทองผู้ที่วงศานอกเลยเนาะครอบครัวท่านพลชีดาพอทั้งวงนอกเลยเนาะพอสบายทั้งขอทั้งครัวลูกหลานพลเด้อไม่เด้อพอสบายน้ำที่ปรึกษาของสามเราทางกะเนาะท่านเราเอกผู้ส่งเกณฑ์ชีว
พานเอกคำแดงงามวงพานเอกแก้วหอมชมพัดพานเอกคุณเจียมพลมีจิตพานเอกลอยเอกจันทร์ขาดภูมิไส้นกเลยเนาะพานพันตีคุณนงบาอะไรเนี่ยและพานพันเอกใส่เนี่ยน่าจะมาซักนกเลยเนาะแต่ท่านพันเดียคันเซนจินยวงเนาะเลยเนาะที่ว่าที่ว่าออกซื้อเรื่องนั้นนั่นก็หน่อยก็ขอพอสบายดีก็ทุกทุกท่านที่ปรึกษาและจริงขันอวโสของอดีตนาทานเนาะก็สบายดีน้ำทุกทุกท่านหรือว่าพันทหารก็ตามแต่ขอสบายดีน้ำเพื่ออนุไว้วนาจูแต่ละเขตแต่ละแม่เนาะนอนก็เป็นน้ำบอกเบสซี่ที่สามเนี่ยก็เป็นโน้ตสิบเลอร์ตันเลอร์เทนเนสซีเอาเลยเทสซัตก็ขอโมกใจน้ำดีว่าขอสบายดีน้ำแต่ป่าจันเนาะต้องคำว่าสบายดีสันเดอร์อยู่ที่ซัดแคนซัดรัฐวิสันสเตตก็ขอสบายดีน้องสมาชิกทุกชนะด้วยคนนี้เนาะสมาชิกสามเหล่าสามก้าเท่านี้แต่ขอบอกขอบใจที่ว่าผู้คนได้เข้าแสดงข่าวสมิธเนาะพี่ใหญ่ธรรมศาสตร์บ่ท่านผู้ชนเข้มทิศแต่ว่าท่านแม่โคงศรีสัตนาเนาะอะไรก็ได้ยินเนาะแทนยังกระตามขอใจคนตัวอะไรพ่อเรเจ้านอกคือชนเข็นติดนอกไปก็พ่อแม่อายน้องก็อาจจะได้ยินได้ฟังได้หูขับแจ้งมึดในแผนการของสามเราทานก้าเขานี่ต่อสู่ต่อว่าในเศรษฐกิจในหลังสังคมให้ร้านกับทหารนี่คนก็สุขความวุฒิไปสงสัยเนื้อไหนไม่ว่าผู้บริเป็นทหารบุคคลเป็นทหารก็บ่จับคนก็ให้ฟังขับแน่ล็อกเตอร์พอดีคนก็ให้ฟังวุฒิแต่เราทหารซ้ำเราทหารกล้าดิสำหรับเราเป็นยังจะมาตั้งซ้ำเราทหารกล้าพวกเขาก็สืบต่อท้องซ้ำเราทหารที่ว่าอยู่ในประเทศลาวตะวันออกนี่แหละคือการหมู่ชนพันธิบายฟังวุฒแม่คงศรีสัตนาพันธิบายฟังวุฒเรื่องการต่อสู้ต่อว่าเรื่องกฎหมายของสามเหล่าทหารกล้าที่ว่าต่อสู้ต่อว่าคือเรื่องกฎหมายของโลกเมื่อพวกเขาใช้จังยืนอยู่ในสัญญาโลสัญญาอันนี้ข้อที่สามข้อที่สองข้อที่สามนี่บริสุทธิ์คืนนี้ประเทศเออพวกเขาก็ต่อขานอยู่ในนี่แหละแต่ไฟพวกเขาใจกับไอ้ทั้งทานบุษมันทิศทันโดอธิบายตั้งจนตุ๊บแต่ว่าคุณบอกทหารขาที่เขาใจคนโดไปรับนะคุณบอกเป็นทหารนะจ๊ะครับล้วนแล้วเลยสามต่อล้านกาของนายทหารจะว่าอยู่ได้ผมต้องเดินกระสีมีอยู่จะหาสิบวันไหนแน่นเล่าสามเล่าทหารก็อาจจะเป็นนายที่สุดเดือนนี้ของทหารจะพบทหารนอกจากจะเป็นลูกเมียทหารลูกทหารอยู่ในสามเล่าทหารก็อาจจะนี่จะเป็นยังไงวะบอกเข้าใจว่าทหารก็ได้ตั้งแก้งตั้งทหารก็ขึ้นมานุ่งเครื่องทหารคู่ให้ประชาชนญาติหรือว่าคู่ให้หมู่กองไอ้น้องญาติว่าจะสั่งหรือว่าได้ไหนอันนี้แหละข้างในญาติหนุ่มเรื่องไล่ออกไปแล้วคือบอกตัวล้อคนรอบอกการล้อตาบอดนั่นมันว่าโอ้นี่มันญาติเลยใช่ไหมล้อมันโผล่ตายนะเครื่องไล่นะผู้แทนอื่นเนี่ยเครื่องไล่ละโอ้อันนี้เราก็โดนหนึ่งเครื่องไล่มาเอาต้นมาเอาติดมาค้นเอาบอกตุกบอกตาเร่อนั่นแหละเอาเครื่องไล่มาเอา
พวกเราคิดกันความผูกพันทำเพื่อใครนะลูกน้องขอสบายดีนะครับพี่น้องลูกหลานทุกชนิดเลือกทำผู้ที่รักษาทางแผ่นดินแล้วก็ขอมุขขอบใจหลายที่ว่าได้นั่งเบิ่งนั่งฟังหมู่ผู้ไหว้นอกอยู่ในขณะนี้แต่ลองลงที่เป็นกระดูกสันหลังของสามนอกเดินผ่านมันบริเวณกระดูกมาของสามนอกทางการนี่คือยันลองปอสองยันลองบุญยันลองเค้เค้ยันลองพลังเมื่อผู้ยังให้เฮาตาใจขวาใส่เลยใส่เลยขอสบายดีนะทุกท่านนะเอ็งก็ไม่เจอปาร่ารุ่นสี่เขาว่ายังไงก็เป็นตาพุ่งตาให้หรอกบ่แม่นยังขอสบายมูคู่ไอ้น้องลูกหลานทุกท่านเพราะว่าบ่ได้เข้าแต่เอ็งแต่ข้าวเหี้ยอาการเนี่ยพอบ่ได้เข้าก็ได้ขอโทษน้ำน้องนุ่งลูกหลานผู้ไอ้น้องที่บ่เข้าแน่เขามาใหม่เด้อกันหน่อยเด้อกลับมาใหม่นะตัดมอนิเตอร์เสียงเป็นฟ้อนเป็นตัดละนาทานมอนิเตอร์เสียงอันโทรศัพท์ทานตกไปเด้อคนใดเด สิข่าวมาบ่ได้เนาะสงสัยแบตเบิดเนาะเรียกว่ายังเว้าอยู่คนเดียวบ่ก็บ่ทราบแต่ได้ก็ตามต้องขอโทษนําท่านผู้ชมหลายๆเนาะโทรศัพท์เพิ่นเขตเพิ่นอยู่มันรีเซพชันมันน้อยการอันเครือข่ายของโทรศัพท์ของเพิ่นมันอาจจะบ่แห้งมีปัญหาทางโทรศัพท์เพิ่นเนาะก็คําอธิบายของเพิ่นก็คืออยากให้ลูกหลานหรือว่าพี่น้องคนลาวของพวกเฮาบ่ว่าแต่ทหารบ่ว่าแต่ประชาชนให้เข้าใจในจุดมุ่งหมายของ3เหล่าทหารกาของพวกเฮาบ่แม่นว่านุ่งเครื่องแบบออกมาแล้วเพื่อมาขู่เข็นหรือว่ามาข่มขู่คนอื่นบ่แม่นพี่น้องบ่ได้คิดจะสั่นไปคิดผิดบ่ล่ะบ่มีเฮาจะไปข่มขู่ไผอยู่ในอเมริกาบ่เป็นคืออยู่บ้านเฮาอยู่ในอเมริกาก่อนเฮาจะนุ่งเครื่องแบบออกมาเต็มสุดแบบนี้เฮาต้องมีใบอนุญาตของออนไลน์เซ็นจากสหรัฐอเมริกาเพิ่นได้กวดกล้าคักแน่ว่าถูกต้องตามกฎหมายเพิ่นก็ตีตามาให้อนุมัติให้เฮาเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดไปตามการเมืองการเมืองแต่ละหน่วยกับบ่คือกันใน3เหล่าทหารกาเฮาจะมุ่งหน้ากับสัญญานี่ล่ะพี่น้องแต่ปี2020เฮาจะได้เริ่ม
หาเสียงสอยเพรสิเดนต์ทรัมป์ในปี2020จะเริ่มหาเสียงสอยเพรสิเดนต์ทรัมป์จะมีแคมเปญหลายบอนหลายทีบ่ฮู้ละเนาะข้าพเจ้าก็บ่สามารถสิฮับปากขอเป็นพี่น้องคนลาวเฮาได้แต่ความจริงเพิ่นก็เฮียกของมาให้ข้าพเจ้าให้เดินสายสอยเพิ่นคือกันแต่ข้าพเจ้าเองยังบ่ฮับปากเพิ่นบ่มีเวลาข้าพเจ้ามีเวลาน้อยที่สุดจะไปบ่ได้ฉะนั้นเฮาต้องแคมเปญในได้หน่วยเฮาเองในกลุ่มเฮาเองใน3เหล่าทหารกล้าและคนที่รู้จักกันและการเมืองกลุ่มที่รู้จักกันให้เข้าใจว่าถ้าหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์บ่ได้เป็นบ่ได้ถูกเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี2020นี่การเมืองเราเฮาจบพี่น้องจบโลดจบแน่นอนจบแน่นอนโลดเพราะบ่มีไผจะเข้มแข็งและนักแน่นคือท่านประธานาธิบดีทรัมป์ในการปราบปรามคนบ่ดีคือพรรคคอมมิวนิสต์แม้แต่คนอเมริกันเพิ่นเองอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่นก็ยังฮู้ว่าภายคอมมิวนิสต์มีหลายปานใดอยู่ในอเมริกาเพิ่นพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ยุติให้มาใส่ระบบเสรีประชาธิปไตยรวมกันเห็นบ่ประธานาธิบดีแต่ละรุ่นที่ผ่านมาบ่ว่าแต่รีพับลิกันรุ่นใดก็ตามเพิ่นบ่เว้าแต่ประธานาธิบดีเนี่ยเพิ่นเว้าVice President เพิ่นก็ว่าอเมริกาต้องเป็นอเมริกาจะบ่มีคอมมิวนิสต์อยู่ในอเมริกาเห็นบ่และเฮาต้องเอาโอกาสตัวนี้มาเฮียกฮ้องให้มีการฮื้อฟื้นสัญญาเกี่ยวกับลาวของพวกเฮาข้าพเจ้าก็ได้เว้าไปแล้วข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากสเต็ปของเพิ่นแล้วว่าเพิ่นจะช่วยพวกเฮายุดอย่างเวียดนามบ่ให้ควบคุมลาวพี่น้องฟังให้คักๆเด้อภาษาอังกฤษนี่เพิ่นจะเว้าสตรีทเพิ่นจะเว้าตรงไปตรงมาบ่ได้เว้าบ่ได้มันผิดกฎเพิ่นจะต้องเว้าแบบสุภาพที่สุดเว้าให้มันถูกกฎใจที่สุดแต่ให้มันให้เข้าใจว่าความเว้าตัวนี้นี่ล่ะยั่งยืนให้เฮาฮู้ว่าเพิ่นจะซอยพวกเฮายุดยั้งเวียดนามบ่ให้ควบคุมลาวมันก็บ่แตกต่างหยังกับคําที่เฮาเว้าในปัจจุบันนี้คําที่เฮาเฮียกร้องในปัจจุบันนี้อันเดียวกันพี่น้องให้เข้าใจกันซะนี่คือความเข้าใจของพวกเฮาแต่ย้ําขึ้นมาอีกว่าเขาได้ยินข่าวดีแล้วเขาสินั่งเซยอยู่นั่งทาอยู่นั่งทาเบิ่งเวลามันบ่ได้ได้พี่น้องบ่ได้เขาต้องพุชมันต้องพักดันการที่จะประท้วงวันที่2ธันวาคมนี่ก็คือการพักดันอันหนึ่งอีกการที่จะลงอันน่ะสลมสลองสะสามไปหน้าก็แสดงถึงความเป็นศาสตร์แสดงถึงความเป็นกองทัพแห่งศาสตร์เห็นบ่มีวัตถุแปลกในพี่สายครับสบายดีอีกครั้งการไม่คงสบายดีเอาเสิร์ฟเลยสบายดีอีกทีนึงท่านดร.ปรีจ้าครับกับแล้วขอโทษด้วยอีกทีนึงขอข่าวอีกทีนึงมีข่าวดีอยากเพิ่มเติมให้ท่านดร.ฟรีได้เพราะมีน้องเข้าใจอีกน้อยนึงบางที่อาจจะเป็นข่าวดีของการต่อสู้ของสามเราทหารจ่าเอาโฟมพี่น้องบ้างอาจบางท่านอาจพวกหลายๆท่านอาจจะยังบ่ฮู้จักและแต่ว่าหลายๆท่านอาจสิฮู้จักเล็กๆน้อยๆข้าพเจ้าก็บ่ฮู้จักหลายแต่ว่ายิ่งได้เห็นข่าวอยู่ทั้งน่ะทีวีมื้อเช้านี้เกี่ยวกับทีวีช่องนึงของทีวีของไทยเนาะเพิ่นเขียนว่าน่ะคือเรื่องช่ําน่ะนะหรือว่าสหรัฐอเมริกาก็อาจจะมีมาตรการขึ้นภาษีเวียดนามว่าก็เวียดนามว่าเกี่ยวกับประเทศเวียดนามได้นี่ก็เกี่ยวกับรัฐบาลเวียดนามคุณว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาในไว้ๆนี่หลังจากมีปัญหาเกี่ยวกับในด้านสงครามการค้าเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วกับรัฐบาลจีนแล้ว
ต่อไปนี้อาจจะมีมาตรการขึ้นภาษีเกี่ยวกับรัฐบาลเวียดนามอันนี้เมื่อกันได้ยินคำหนึ่งว่าเกี่ยวกับเมื่อข่าวไทยว่าเพราะว่าเวียดนามนี่อันนี่ก็เบรกเดอะโลหรือว่าเป็นการเข้ามาคมคู่ประเทศเล็กๆน้อยๆใช้มาตรการที่บ่ถูกต้องตามหลักของสากลหัวสั้นเพิ่นว่าแต่มนุษยชนอันนี้มันก็อาจจะเป็นข่าวดีของเฮาถึงมีการต่อสู้แล้วประเทศอเมริกานี่หรือว่ารัฐบาลอเมริกาหรือว่าสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นประเทศที่มันเป็นประเทศที่มีเป็นมหาอำนาจที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้ในสภาสากลหรือว่า UN ที่เฮาเอาหลักการสามฉบับต่อสู้นี่ก็มีส่วนร่วมคือกันพ่อพี่น้องข้าพเจ้าจะขออธิบายพ่อพี่น้องฟังแค่เล็กน้อยอันนี้ก็เป็นข่าวดีแต่ว่าข่าวนี่ก็หาออกมาเมื่อวานนี้มื้อนี้การขอพ่อพี่น้องติดตามข่าวช่องไทยนั้นอันนี้พ่อพี่น้องข้าพเจ้าก็ยังตีความหมายบอกแต่ว่าตามข้าพเจ้าความคิดของข้าพเจ้าส่วนตัวเนาะเป็นการดีเป็นข่าวดีเพราะว่าคนอยู่ทั้งข่างเฮาแล้วพ่อพี่น้องคือท่านดร.ฟรีว่าเมื่อกี้นี่แหละได้แถลงไปว่าถ้าหากเพิ่นเป็นเพิ่นที่2หรือว่าเป็นประธานาธิบดีในเทอมที่2นี้ถ้าเฮาซอยเพิ่นนั่นได้เป็นประธานาธิบดีในเทอมที่2นี้นั่นอันนี้ล่ะพ่อพี่น้องเป็นความหวังของเฮาเป็นความหวังของชาวลาวของเฮาเป็นความหวังของเฮาในนโยบายให้กันต่อสู้จะฟ้องรัฐบาลเวียดนามเหนือนี่ให้ได้ภายใน2020หรือ21นี่พ่อพี่น้องอันนี้เป็นโครงการของสามทหารกล้าอยู่แล้วเป็นบอดอัลตูปารีเจ้าอันนี้แหละพ่อพี่น้องอันนี้เราเป็นการดีและเป็นเสียงดีที่สุดพ่อพี่น้องเพราะฉะนั้นครับจะเลือกเอาเพื่อนดีที่สุดเป็นภาพหรือภาพเล็กแก่ให้เพื่อนได้เทอมที่2นั่นเป็นกำลังที่สุดเป็นโครงหลังของสามทหารกล้าเป็นโครงหลังของเราหลายหลายพรรคการเมืองที่ยกนโยบายขึ้นมาต่อสู้แต่ว่าพรรคอื่นเลือกพรรคดิโมแครตขึ้นมาได้นั่นแหละการต่อสู้ของเขาก็จะล่าช้าจะเปลี่ยนแปลงไปที่ท่านดร.ฟารีนั้นเล่าหนึ่งก็ถูกต้องแล้วพ่อพี่น้องเพราะฉะนั้นพ่อให้พ่อพี่น้องเราติดตามข่าวไปเรื่อยๆแล้วฟังข่าวระวังรัฐสหรัฐอเมริกากับจีนกับเวียดนามนี่ออกไปเรื่อยๆอยู่ในสถานีของประเทศไทยนั่นใช้ทิศเถอะพ่อพี่น้องพ่อพี่น้องจะได้ตีการเมืองออกและเข้าใจรายละเอียดในการต่อสู้และก็มีน้ำหนักที่สุดคือประเทศมหาอำนาจเข้าถึงพัดดันประเทศมหาอำนาจทุกสารทุกขีประเทศที่เป็นพยานหลักฐานนี่พัดดันข้าเจ้าพ่อพี่น้องแต่ว่าฮะพัดดันเขาที่ว่าซื่อเขาโมเหตุอย่างที่ทายดร.ฟรีว่าเขาโมออกประท้วงเขาเพิ่นจะโมหูจักเพิ่นจะว่าเขาเนี่ยโมต้องการอย่างหรือว่าโมเพียงพอเขาต้องพัดดันแต่เพิ่นสู้ไอ้เพื่อนออกมาไอ้เพื่อนเอานโยบายของเขาไอ้เพื่อนสนใจเขานี่เนี่ยเพราะว่าพี่น้องนี่คือคะแนนตัวหนึ่งคือกำลังอีกส่วนหนึ่งพ่อพี่น้องคือผลงานอีกส่วนหนึ่งของสามทหารกล้าและนักการเมืองทุกๆพรรคขอให้เข้าใจว่าการพัฒนาประเทศมหาอำนาจนี่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลยนะเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองเขาเนี่ยเพราะพี่น้องนี่เนี่ยคือสิ่งสำคัญคือประเด็นที่สำคัญที่สุดพ่อพี่น้องเอาละข้าพเจ้าก็รบกวนมาเพราะเวลาแล้วเนาะครับอยากขอมอบใบแทนดร.ฟรีอีกทีนึงขอขอบใจดร.ฟรีบ๊ายบายขอบใจท่านไอ้ครับขอบใจละเอียดดีแจ้งดีคำที่ว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปได้การเป็นประธานาธิบดีทรัมป์เท่านั้นที่จะซอยเฮาเพิ่นบอกเข้าใจกับเฮาเพิ่นเห็นมาจอริจี้ความสำคัญของเฮาแต่เพิ่นบ่เว้าหลายเพราะประเทศลาวมันประเทศน้อยเพิ่นเว้าซ้ำนี่ท่านอานาไปโค้งก็ได้มาแจ้งมาละมาอานาแจ้งรายละเอียดให้รู้จักแหละวิธีการจะยึดอำนาจเวียดนามน่ะมันมีหลายแบบหลายการหลายแผนที่เขาจะยึดอำนาจเวียดนามแต่ถ้าเขาเข้าบอสังสถานการณ์ขึ้นมาให้โลกเขาหักฮู้ประธานาธิบดีทรัมป์คนเดียวฮู้บ่เพียงพอพี่น้องบ่เพียงพอต้องคนทั้งโลกประเทศ13ประเทศ14ประเทศที่เป็นหลักฐานพยานในเจนีวา162นั้นต้องได้ยินพร้อมต้องฮู้พร้อมต้องได้รับฮู้พร้อมมันจึงจะได้ผล
จึงเฮียข้องให้คนเล่าของพวกเขาบ่ว่าจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่คือข้าพเจ้าว่าไปวันนี้นักเฮียนของสปป.ลาวในสมัยก่อนที่ส่งไปเฮียนอยู่ต่างประเทศแล้วก็บ่เห็นดีเห็นงามกับนโยบายของพรรคระดับสปป.ลาวในปัจจุบันนี้และบ่ยอมกลับประเทศย้อนบ่พอใจกับสิ่งที่รัฐบาลในปัจจุบันนี้เฮ็ดอยู่ทําอยู่ที่บ่มีความเป็นธรรมต่อแผ่นดินต่อชาติต่อแผ่นดินออกมาร่วมกันตั้งกลุ่มก่อนตั้งกลุ่มของพวกท่านขึ้นมาอยู่ทางยุโรปบ่อยู่ทางโปโลยบ่อยู่ไซกะดีตั้งขึ้นมาออกมาคือพวกท่านออกมาในปี1889-90ออกมาคือเก่าขับไล่พวกเขาพวกท่านฮู้พวกเขาดีก่อนพวกเขาฮู้เพราะพวกท่านอยู่กับเขามาก่อนนี่แหละการต่อสู้มันจึงจะเกิดผลได้ย้อนการร่วมพลังสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคแต่ละพวกศัตรูของพวกเขานั่นอยู่สปป.ลาวพุ่นบ่แม่นคนที่มานั่งเว้าอยู่ในอเมริกานี่ทุกคนออกมาเว้าอยู่ในหน้าทีวีหรือโซเชียลมีเดียบ่ว่าแต่ทั้งร่วมทั้ง Facebook พอมีแต่คนดีทั้งนั้นที่ต้องการอยากเห็นมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศเราไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตย